ราก็คำนวณค่า E0 เซลล์ได้แต่เขาอาจจะให้มาเป็นแผนภาพเซลล์ก็ได้เราก็คำนวณค่า E0 เซลล์ได้เหมือนกันหรือเขาอาจจะให้ค่า E0 ของครึ่งเซลล์ต่างๆมาแล้วเขาก็จะถามว่าปฏิกิริยาไหนเกิดได้ปฏิกิริยาไหนเกิดไม่ได้ทีนี้ครูยกเอาตัวอย่างที่เป็นแผนภาพเซลล์มาตัวอย่าง11หน้าอะไรวะหน้า115เอาว่าเราเห็นตารางแล้วเนาะแล้วครูถามหน่อยค่ะรอดอต้องทำอะไรช่วงนี้ไหมคะเพราะครูกลัวว่าเดี๋ยวพอครูแพลนจะทำนู่นนี่นั่นในการสอนร่วมกัน4 5 6อะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอะมันก็จะกลายเป็นเสียของอือไม่ได้มีกิจกรรมที่ต้องหยุดเรียนหรือต้องใช่ครูกำลังดูอาการตัวเองอยู่คือหมายความว่าวันอังคารน่ะถ้าตอนบ่ายครูสอนไหวอ่ะครูก็อยากจะทวนเนื้อหาสอวนอให้น้องแต่ฉบับม.4อ่ะอาจจะต้องสอนปริมาณสารสัมพันธ์ใหม่หรือเรียกม.5ซึ่งก็จะสอบสอวนอด้วยสมัครหรือยังแล้วก็พวกหนูเพราะว่าบางหลายคนก็อยากจะทวนปริมาณสารสัมพันธ์คือม.5ปริมาณสารสัมพันธ์ไม่แข็งแรงนะคะม.6อ่ะลืมนิดหน่อยส่วนม .4 นี่คือต้องเริ่มใหม่เลยกลัวค่อนข้างลังเลว่าเอาไงดีว่าแต่คุณดูตัวเองก่อนว่าสอนไหวหรือเปล่านี่อะไรของครูเนี่ย ตื่นมาฟังพระไม่ใช่แป๊บนึงกาแฟกูยังไม่ออกเลยแล้วครูงงว่าครูทำอะไรโอเคทำมาถ้าสมมติว่าเขาให้มาเป็นแผนภาพเซลล์หนึ่งต้องอ่านแผนภาพเซลล์เป็นใช่ไหมโดยที่เราต้องรู้ว่าฝั่งซ้ายเป็นแอโนดแล้วฝั่งขวาเป็นแคโทดอันนี้คือเรื่องแรกนี้เวลาคำนวณสมมติครูสั่งให้คำนวณค่าจากไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์นะคะ E0 เซลล์ของอันนี้ก็จะเป็น E แคโทด E แคโทดก็คือเราก็จะล็อกเลยว่าเป็น E ไฮโดรเจนลบด้วย E ของแอโนดซึ่งก็คือ E ของซิงค์ณตรงนี้ซึ่ง E ไฮโดรเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นถ้าเป็นสภาวะที่เป็นแก๊ส1 ATM แล้วก็เป็นสารละลาย1โมลาร์แล้วก็มีแพลทินัมเป็นขั้วเฉื่อยอันนี้คือครึ่งเซลล์ไฟฟ้ามาตรฐานไฮโดรเจนนะคะเป็นสแตนดาร์ดไฮโดรเจนอิเล็กโทรดแล้วก็จะว่านี่เป็นเซลล์ชีซึ่งทุกคนต้องรู้ว่าเซลล์ชีเนี่ยเขาจะมีค่าศักไฟฟ้าของครึ่งเซลล์เป็น0คราวนี้ของซิงค์ของซิงเมื่อวานเจอหลายรอบนะไม่เท่าไหร่0 ลบ 0.77ป่ะของซิงเป็น -0.76 เราก็จะแทนค่าตรงนี้เป็น -0.76 เราก็จะได้ E0 เซลล์ที่เกิดจากการเอาขั้วสังคสีมาต่อกับขั้วไฮโดรเจนเป็น 0.76 โวลต์อันนี้สมมุตินะคะว่าถ้าเราเห็นแผนภาพเซลล์เราจะคำนวณค่า E0 เซลล์จากอะไรทีนี้ค่า E0 เซลล์ของเซลล์คาร์บอนิกมันมีความหมายถ้าสมมุติเราคำนวณมามีค่าเป็นบวกถ้าเราคำนวณมาค่า E0 เซลล์ที่ได้เป็นบวกหมายถึงในกรณีนี้คือเป็นบวก 0.76 อ่ะมันเป็นการยืนยันกับเราว่าไอ้ปฏิกิริยาเนี้ยเกิดขึ้นได้จริงเพราะมันมีความต่างศักไฟฟ้าของขั้วบวกและขั้วลบที่มันเกิดการไหลของอิเล็กตรอนได้จริงถ้าถามว่าขั้วบวกกับขั้วลบหรือขั้วแคโทดกับขั้วแอโนดมีความต่างศักไฟฟ้าเท่าไหร่ก็จะตอบเท่านี้ก็คือตอบ 0.76 โวลต์ถ้าถามว่าเซลล์นี้มีค่า EMF Electromotive Force เท่าไหร่ก็จะตอบ 0.76 โวลต์เหมือนกันนั่นคือเนื้อหาเมื่อวานแต่โจทย์อีกแบบนึงก็อาจจะไม่ได้ให้มาเป็นแผนภาพเซลล์สมมติให้มาเป็นปฏิกิริยา redox พอให้มาเป็นปฏิกิริยา redox วิธีการของเราก็จะหาเลขออกซิเดชันซิงค์เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นแล้วก็ระบุว่าเขาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเขาเป็นขั้วแอโนดส่วน H จากบวก1เป็น0เลขออกซิเดชันลดลงแปลว่ารับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยารีดักชันแปลว่าเป็นขั้วแคโทดคือตอนนี้มันดูเหมือนมันง่ายนะลูกแต่เวลาหนูไปอ่านหลายๆบทหลายๆเรื่องแล้วหนูมาทำอย่าลืมเด็ดขาดว่าออกซิเดชันคือแอโนดreduction คือ cathode
แล้วก็อย่าลืมวิธีพิจารณาค่าไอตัว oxidation number จาก0เป็นบวก2คือเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกให้อิเล็กตรอนนั่นคือ oxidation เป็น anode ส่วนบวกเป็น0นั่นคือรับอิเล็กตรอน reduction เป็น cathode เพราะถ้าหนูไล่ไม่ได้ว่าใครเป็น anode cathode เนี่ยหนูจะคำนวณ e 0 cell ผิดเพราะ e 0 cell มันมีอยู่สมการเดียวนะคะ e 0 cell มีอยู่สมการเดียวจริงๆก็คือ e cathode ลบ e anode แต่ว่าบังเอิญเมื่อวานน่ะโจทย์ของเราเป็นวิธีการเปิดค่าในตารางพอเป็นวิธีการเปิดค่าในตารางแล้วมันบอกว่าเป็นเซลล์ที่เกิดได้จริงอ่ะครูก็เลยพูดกับเราได้ง่ายๆอีกอย่างนึงว่า e ที่มีค่ามากลบด้วย e ที่มีค่าน้อยมันดูเหมือนมันง่ายไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโจทย์มันออกมาแบบหนูต้องคิดเองว่าใครเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใครเกิดปฏิกิริยารีดักชันเนี่ยมันก็จะไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายขนาดนี้หากหนูคิดผิดว่าใครเป็นแคโทดใครเป็นแอโนดนั่นคือประเด็นที่ครูจะเตือนโอเคเนาะแต่ว่าการเตือนอะไรแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวมันก็จะเจอแบบการผิดอีกซึ่งไม่ใช่ความผิดของเรานะเราต้องทำจนชินอะต้องทำจำได้ว่าโจทย์แบบนี้เราจะผิดเพราะอะไรอะนั่นคือประโยชน์ของการฝึกโจทย์ทีนี้ทวนการทดลองเมื่อวานนิดหนึ่งว่าการทดลองเมื่อวานเนี่ยให้เราเรียนรู้การสร้างเซลล์ไฟฟ้ายังไงเขาจะให้เครื่องเซลล์2อันมาซึ่งเครื่องเซลล์2อันมาก็ให้มาเป็นอุปกรณ์ก็คือให้คอปเปอร์เสียบไว้ในคอปเปอร์ทูซัลเฟตแล้วก็ให้ซิงค์เสียบไว้ในซิงค์ซัลเฟตก็จะเป็นเครื่องเซลล์คอปเปอร์กับเครื่องเซลล์ซิงค์แล้วก็ใช้สะพานเกลือเป็นโพแทสเซียมไนเตรตที่อิ่มตัวนะคะเป็นสารละลายที่อิ่มตัวทีนี้อุปกรณ์ที่เขาใช้ในการวัดถ้าหนูจำได้อะมันเป็นมิเตอร์ที่มีเลขศูนย์อยู่ตรงกลางคือมันพร้อมจะตีไปทางซ้ายและทางขวาการพร้อมที่จะตีทางซ้ายไปถึงเข็มนะคะปัดไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้เนี่ยมันทำให้เรารู้ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนจริงๆถ้าสมมติมันปัดไปทางขวาไปว่าอิเล็กตรอนไหลจากซ้ายไปขวานี่พอเราต่อสลับขั้วมันก็จะปัดไปอีกทางหนึ่งก็คือปัดไปทางซ้ายการต่อสลับขั้วของเราก็คือเราสลับทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนอันนั้นหนูระวังด้วยนะครูกลัวมันออกมาเป็นการทดลองว่าถ้าต่อสลับขั้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เข็มไม่กระดิกนะคะถ้าตัวศูนย์ตรงกลางถ้าศูนย์ไม่ได้อยู่ตรงกลางและศูนย์อยู่ที่ริมเราไม่รู้แน่นะครูพูดอะไรคือมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ลูกในการสังเกตผลการทดลอง คิดก่อนจะวาดยังไงให้เข้าใจง่ายเหมือนจริงๆต้องเปิดรูปแล็บนะคะอุปกรณ์เมื่อวานเนี่ยมันชื่อเอียไลมิเตอร์ชื่อจำยากอะแล้วมันก็จะมีเลข0อยู่ตรงกลางซึ่งมันก็พร้อมจะตีไปทางขวาก็ได้หรือตีไปทางซ้ายก็ได้เข็มของเขาอะนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าซิงค์เราอยู่ฝั่งนี้ครึ่งเซลล์ซิงค์เนาะนี่เขียนว่ารายละเอียดแล้วก็ครึ่งเซลล์คอปเปอร์อยู่ทางนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยซิงค์เนี่ยจะเกิดออกซิเดชันอยู่แล้วถ้าเอาจับมาต่อกับคอปเปอร์พอซิงค์เกิดออกซิเดชันแปลว่าอิเล็กตรอนมันจะไหลอย่างนี้พออิเล็กตรอนไหลที่ทางนี้แปลว่าเข็มมันต้องกระดิกมาทางนี้ถูกไหมคือต้องกระดิกมาทางขวาทีนี้ถ้าสมมุติเราสลับสายไฟอ่ะสายไฟที่เสียบอยู่กับเครื่องอ่ะให้สีแดงไปเสียบอยู่กับปุ่มดำให้สีดำไปเสียบกับปุ่มแดงคือหนูสลับขั้วบวกขั้วลบมันก็ยังตีแต่มันจะตีไปฝั่งตรงข้ามเพราะว่ามันจะกลายที่หลักการเหมือนเดิมคือมันต้องไหลออกจากซิงค์เข้าหาคอปเปอร์เพราะถ้าทิศทางของซิงค์อยู่ทางไหนอ่ะมันก็ออกจากทางนั้นคอปเปอร์อยู่ทางไหนมันก็เข้าไปหาทางนั้นแต่หากไอตัวโวลต์มิเตอร์มันไม่ได้มีเลขศูนย์อยู่ตรงกลางกูกลัวเขาปรับกรณีเลขศูนย์อยู่ริมสุดเนี่ยเราต้องต่อให้ถูกขั้วถูกไหมมันถึงจะมีการกระดิกของเข็มไปทางขวาได้อ่ะการกระดิกของเข็มไปทางขวาได้คือเราต้องต่อให้ซิงค์อยู่ซ้ายและคอปเปอร์อยู่ขวาเพราะหากเราสลับขั้วบวกลบสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะปัดไปทางขวาไม่ได้หากเลขศูนย์ไม่ได้อยู่ตรงกลางอันนี้ให้ระวังด้วยทีนี้การปัดไปซ้ายขวาของเขาเนี่ยค่ะมันก็จะปัดไปเป็นตัวเลขเดียวกันเช่นถ้าเป็น 0.5 ก็จะเป็น 0.5 เท่ากันแต่ข้างหนึ่งก็จะกลายเป็นค่าบวกอีกข้างนึงก็จะกลายเป็นค่าลบอย่าลืมว่าถ้ามันถูกต้องปฏิกิริยาเกิดได้จริงๆค่าที่ได้ e 0 cell จะต้องเป็นบวกนะคะถ้าเป็นลบแปลว่าอะไรแปลว่าหนูต้องสลับขั้วอีกรอบหนึ่งอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
ผลจากผลการทดลองมันทำให้เราต้องสรุปอะไรได้บ้างมันทำให้เราสรุปได้ว่าอิเล็กตรอนออกจากใครคือเราจะเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันได้และเรารู้ว่าอิเล็กตรอนเข้าหาใครก็จะเขียนเป็นรีดักชันได้พอเขียนออกซิเดชันรีดักชันได้เราก็รู้ว่าใครเป็นตัวรีดิวส์ถูกปะตัวรีดิวส์ก็คือโลหะที่ให้อิเล็กตรอนอยู่ในปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนตัวออกซิไดซ์ก็คือตัวไอออนบวกที่รับอิเล็กตรอนจะอยู่ในปฏิกิริยารีดักชันได้สองครึ่งปฏิกิริยาเราก็จะเขียนเป็นรีด็อกซ์ได้เรียบร้อยเราจะรู้ว่าเลขออกซิเดชันของใครต้องเพิ่มขึ้นของใครต้องลดลงแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าโลหะตัวไหนมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าตัวไหนมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแค่ผลการทดลองอันนี้นะคะมันให้ข้อมูลทุกอย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ต้นท่านบทนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของการทดลองหลายแบบแต่ถ้าเราสรุปผลการทดลองถูกแล้วไม่มึนตอนทำข้อสอบยังไงมันก็จะได้คะแนนนะลูกเพราะสติมันต้องดีทีนี้เข็มที่กระดิกเป็นทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไม่ใช่ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าอิเล็กตรอนออกจากขั้วแอนโนดไปแคโทดคือออกจากขั้วลบไปขั้วบวกส่วนเพราะนี่คือเซลล์กัมมันติกเนาะกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศทางการไหลตรงข้ามกับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเรื่องข้อ2ต้องระวังให้ดีว่าข้อถามทิศทางของอิเล็กตรอนหรือถามทิศทางของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าของเซลล์จะต้องหาให้เจอก่อนว่าใครเป็นแคโทดใครเป็นแอนโนดแล้วก็ต้องตั้งเป็น e แคโทดลบ e แอนโนดเสมอขั้วที่มีสักไฟฟ้าสูงกว่าคือขั้วอะไรให้ระวังด้วยนะคะคนที่มีสักไฟฟ้าสูงกว่าต้องเป็นขั้วบวกนั่นคือขั้วแคโทดแล้วก็ถามว่าสูงกว่าอยู่เท่าไหร่ไอ้คำถามที่ว่าสูงกว่าอยู่เท่าไหร่คือถามว่ามันต่างกันเท่าไหร่นั่นเองต่างกันเท่าไหร่ก็คือตอบค่า e ศูนย์เซลล์ที่เราเห็นจากผลการทดลองหรืออาจจะได้มาจากสมการที่เขาให้ค่าครึ่งเซลล์มาบางทีคำถามมันถามเรื่องเดิมแต่มันไม่ได้ใช้คำพูดเดิมมีศักไฟฟ้าสูงกว่ากันอยู่เท่าไหร่คำถามเท่ากับว่ามีศักไฟฟ้าของเซลล์เท่าไหร่ใช่เนาะซึ่งอันเนี้ยตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าซิงค์อ่ะเท่าไหร่ไม่รู้ว่าคอปเปอร์เท่าไหร่เรารู้แค่ว่า A ลบ B เท่าไหร่พอเรารู้ว่า A ลบ B เท่าไหร่มันจะต้องมีสักค่าหนึ่งที่เป็นค่ามาตรฐานให้เรารู้ว่าซิงค์เป็นเท่าไหร่และคอปเปอร์เป็นเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่เป็นค่ามาตรฐานนั้นอ่ะเขาให้ใช้ให้ง่ายคือเป็นเลข0เขากำหนดว่าให้ครึ่งเซลล์ของสารที่ชื่อไฮโดรเจนน่ะเป็นเลข0และหนูก็จะคำนวณครึ่งของซิงค์และคำนวณครึ่งของคอปเปอร์และคำนวณครึ่งของทุกอย่างได้ถ้าหนูมีเซลล์ครึ่งเซลล์ที่เป็นมาตรฐานอยู่นั่นก็คือครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนอ๋อรูปนี้มีนี่ต่อสลับขั้วใช่ไหมครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนหนูจำสภาวะนิดนึงนะอย่างเมื่อกี้ไอตัวอย่างที่กูเปิดไปอ่ะมันคือเป็นแก๊สไฮโดรเจน1 ATM อยู่ในสารละลายกรดก็คือมี H+ เขามักจะใช้เป็นกรดโมโนโปรติกนะคะก็คือเป็น HCl ที่มันมี H+ ตัวเดียวไม่ได้ใช้พวกซัลฟิริกความเข้มข้น1โมลาร์แล้วก็มีขั้วไฟฟ้าเฉื่อยคือพลาทินัมซึ่งน่าจะเป็นเลข0มันมีศักไฟฟ้ามาตรฐานของมันเป็น0ดังนั้นพอจับไปต่อกับใครก็ตามเราก็จะรู้ศักไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ของอีกอันหนึ่งเช่นอย่างรูปกอไก่เราจับไฮโดรเจนไปต่อกับคอปเปอร์แล้วมันอ่านได้ 0.34 พอมันอ่านได้ 0.34 เราก็จะรู้ทันทีว่าตัวคอปเปอร์มันมีค่าเท่ากับ 0.34 อ่านได้เท่าไหร่ก็คือคนที่ต่อกับไฮโดรเจนน่ะคนนั้นมีค่าเท่านั้นเลยมันหากสมมติเขาให้ผลการทดลองมาคือจับโลหะ A ที่อยู่ในสารละลาย A+ หรือ A2+ ก็ได้ไปต่อกับเซลล์ชีสแตนดาร์ดไฮโดรเจนอิเล็กโตรนเนี่ย ที่สภาวะมาตรฐานด้วยนะคะคือ25องศาเซลเซียสแล้วตัวเลขที่อ่านออกมาได้เท่าไหร่นั่นคือมีค่าเท่ากับเขาบอกค่า E0 ของครึ่งเซลล์ที่อยู่ในตารางมาให้เราเรียบร้อยแล้วบางทีอาจจะไม่ค่าในตารางนะให้แบบเนี้ยให้เป็นผลการทดลองทันไหมส่วนถ้าเอาไฮโดรเจนไปต่อกับซิงค์อ่านได้ลบ 0.76ไฮโดรเจนมาตรฐานต่อกับซิงค์อ่านได้ลบ 0.76 เราก็จะรู้ทันทีว่าซิงค์คือลบ 0.76 คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อสอบบางแบบที่ให้มาแบบนี้ต
แต่ว่าเปลี่ยนจากไฮโดรเจนเป็นอย่างอื่นเราใช้วิธีการคำนวณเพื่อหาแต่ละตัวเอาคุยยกตัวอย่างกรณีเขาให้มาเป็นไฮโดรเจนก่อนละกันเนาะข้อสอบเวลาวัดความเข้าใจอะค่ะสิ่งที่เขาจะทำคืออะไรรู้ไหมถ้าเขารู้สึกว่าเด็กจำอย่างเช่นเรานั่งท่องอะไรมาเขาจะเปลี่ยนจากชื่อโลหะที่มีอยู่จริงเป็นโลหะ ABC ทันทีซึ่งคุณว่าสสทอาจจะทำแบบนั้นเวลาเด็กท่องว่าค่า E0 ใครมากกว่าใครอ่ะเออแค่เปลี่ยนเป็นไม่ใช่โลหะจริงเป็นโลหะ ABC อ่ะแค่นี้จบแล้วหากเด็กไม่เข้าใจนะครูก็เลยต้องระวังเรื่องแบบนั้นไว้เป็นมนุษย์หวาดระแวงสสททำให้การสอนช้าลง ถ้าโจทย์ให้ง่ายก็คือให้ฝั่งนี้เป็นชีเลยเพราะเราจะรู้ทันทีว่าค่า1เท่ากับ0 e 0ค่าเนี้ยเท่ากับ0ทันปะแล้วก็สมมติไม่รู้ว่าเป็นโลหะอะไรเป็นโลหะ A วงเล็บ S เสียบอยู่ในสารละลาย A 2บวกแล้วก็ที่เป็นโลหะ B วงเล็บ S เสียบอยู่ในสารละลาย B 2บวกเนี่ยแค่นี้ก็ท่องอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจเนาะ แล้วก็บอกว่าเซลล์ T ต่อกับ A แล้วได้บวก 0.34 การที่เซลล์ T ต่อกับ A แล้วได้บวก 0.34 หมายความว่าอะไรอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่า T คือ0พอ T คือ0แปลว่าอีกอันหนึ่งจะต้องมีค่ามากกว่า0มันถึงได้เป็นบวกเนี่ยโอเคเราก็จะรู้ว่า E0 ของ A เนี่ยครูสอนยังไงดีนะครูสอนอย่างนี้ก่อนดีกว่าตั้งเป็นสมการเหมือนเดิมที่เรารู้ E0 เซลล์เท่ากับ E cathode ลบ E anode นี่คือ E ต้องเขียน E0 นะลูกแต่หนูเขียน E มาเฉยๆครูก็ไม่กล้าว่าเพราะครูก็นิสัยเสียใสให้เราเห็นก่อน E0 มันมาจากคำว่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานซึ่งครูก็ชอบพูดกับเราว่า E มากลบ E น้อยอะถูกปะทีนี้ไอ้เครื่องเนี่ยคืออะไรไอ้เครื่องอ่านได้เนี่ยคือ E0 เซลล์หนูอย่าลืมว่ารูปเนี้ยรูปกอไก่รูปเดียวเนี่ยมันมีเครื่องเซลล์2อันเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่า E0 เซลล์ตรงเนี้ยเป็นเท่ากับ 0.34 ถันไหมและ 0.34 เนี่ยมันมีค่าเป็นบวกหนูไม่มีทางเอา0ขึ้นก่อนได้อยู่แล้วไงลูกเราก็เลยต้องเอา 0.34 ขึ้นก่อนแล้วก็ลบด้วย0ซ้ายขวาสมการมันถึงได้เท่ากันอะแปลว่าเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวโลหะมันเป็นขั้วแคโทดและมันมีค่า E0 ของครึ่งเซลล์โลหะ A เนี่ยเท่ากับ 0.34 เพราะตัวชีของเราคือ0อีกสมการนึงก็เหมือนกันเรารู้ว่า E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอโนดเราก็จะได้ E0 เซลล์เท่ากับ E มากลบ E น้อยตามที่มันควรจะเป็นใช่ไหมแต่ที่จากผลการทดลองเนี่ยมันได้ลบ 0.76 มันได้ลบ 0.76 ทำยังไงให้มันเป็นลบแปลว่าตัวหลังต้องมีค่ามันต้องมีค่ามากกว่าตัวหน้าใช่ไหมไฮโดรเจนน่ะต้องมากกว่าทำยังไงให้เป็นลบแล้วของซิงค์จริงๆมันเป็น 0.76 เฉยๆหรือลบ 0.76 นะลูกกูกำลังงงตัวเลขแล้วของซิงค์เฉยๆมันเป็นลบ 0.76ใครเป็นออกซิเดชันใครเป็นรีดักชันเนี่ยเซลล์เนี่ยตั้งสติก่อนถ้ามันอ่านได้เป็นลบแปลว่าอะไรนะ
แปลว่าปฏิกิริยามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอ่ะอันนี้จะมึนหน่อยว่ะถ้ามันอ่านได้เป็นลบแปลว่าปฏิกิริยามไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั่นคือกรณีนี้เราคิดเหมือนกับว่ากำลังลังเลว่าครูจะจัดการให้มันเป็นบวกก่อนหรือทำยังไงว่าเราถึงไม่งง ลืมวิธีสอนถ้าเราจัดการให้มันเป็นบวกอะลูกอีสุสต้องเป็นบวกมันจะได้เป็น0ลบลบ 0.76 อะแล้วอันเนี้ยคือแคโทดอันเนี้ยคือแอโนดซึ่งในความเป็นจริงอะตัวแคโทดมันต้องเป็นไฮโดรเจนอยู่แล้วไงแล้วก็ตัวแอโนดมันคือซิงค์ไอ้ที่ถูกต้องคืออีสุสต้องเป็น 0.76แล้วก็ซิงจะต้องเป็นลบ 0.76 แต่ตอนนี้ที่มันผิดอยู่อ่ะเพราะ E0 เซลล์มันดันเป็นลบ 0.76 แล้วมันทำให้ซิงเหลือแค่ 0.76 งงไหมพูดอีกครั้งนะหลักการที่ถูกต้องคือ E0 เซลล์ที่เกิดขึ้นจริงต้องเป็นบวกเพราะไอ้ฝั่งนี้ที่ครูเขียนนี่คือของจริงแต่ที่ผมก็ลองมันได้อย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราต่อสลับขั้วถูกปะไอสายสีแดงที่จะเสียบกับขั้วบวกเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปต่อกับไฮโดรเจนไม่ใช่ต่อกับซิงค์แต่ถ้าต่ออย่างเงี้ยเราต้องรู้เองอะว่ามันต่อผิดอะว่าในสมการอะเราจะไม่มีการแทนค่า e 0เซลล์เป็นลบไงเราต้องแทนค่า e 0เซลล์เป็นบวกเราถึงจะได้ e 0ครึ่งเซลล์ที่ถูกต้องก็จะประเด็นเนาะหากสมมติหนูเจอการทดลองที่แบบเนี่ยไอ้ค่านี้อ่านได้เป็นบวกอยู่แล้วคิดปกติไม่มีปัญหาเพราะอีสูนเซลล์เป็นบวกอยู่แล้วแต่ที่ถ้าอ่านได้จากเครื่องแล้วมันเป็นลบหนูเมื่อวานหนูทำแบบฝึกหัดอีสูนเซลล์ของหนูไม่มีใครเป็นลบอันที่เป็นลบเป็นอีสูนของครึ่งเซลล์ที่เป็นค่าจากตารางไอ้ที่เป็นค่าจากตารางเป็นบวกเป็นศูนย์เป็นลบได้เพราะมันก่อนการคำนวณแต่หลังจากเอามาต่อเรียบร้อยแล้วเครื่องวัดถ้าต่ออย่างถูกต้องอ่ะอีเครื่องวัดนี่ต้องวัดได้ค่าบวกคือต้องไม่ได้แทนค่าลบ 0.76 ต้องแทนค่า 0.76 แล้วหนูจะได้ค่า E0 ของเครื่องเซลล์ที่ถูกต้องเป็นตัวติดลบแทนนี่คือจุดที่เราต้องระวังคิดดูว่าถ้าโจทย์ออกมาแค่นี้แล้วถามว่าใครเป็นแคโทดใครเป็นแอโนดแล้วหนูไม่รู้ว่ามันต้องแทนค่าเป็นบวกหนูก็จะผิดนะแต่ที่ครูยกตัวอย่างอันนี้จริงๆครูไม่ได้คิดว่าเราจะมาเจอหลุมตรงนี้ก่อนเพิ่งเราจะมึนไปก่อนแล้วมันจะมีโจทย์แบบนึงคือโลหะ A กับ B มันไม่ได้ต่อกันโดยตรงมันต่อกับตัวกลาง1ตัวซึ่งในที่นี้คือชีแล้วก็ถามว่ากรณีเอา A กับ B มาต่อกันใครจะเป็นแคโทดและใครจะเป็นแอโนดอันนี้ด้วยความที่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายถ้าเราเอา A กับ B มาต่อกันเนี่ยคือเราก็จะคิดถึงการเอาคัพเปอร์กับอะไรนะเอาคัพเปอร์กับซิงค์มาต่อกันแล้วตัวซิงค์จะเป็นแอโนดคือเป็นตัวให้อิเล็กตรอนแล้วคัพเปอร์ก็จะเป็นแคโทดถูกปะเพราะเรารู้การทดลองแต่หากเราไม่รู้ว่ามันคือโลหะอะไรสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องหาค่า E0 ให้ถูกต้องอย่างอันเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่ากรณีต่อกับชีเนี่ย E0 ของโลหะ A จะเป็น E0 ครึ่งเซลล์จะเป็นบวก 0.34 แล้วกรณีต่อกับโลหะ B แล้วมันได้ลบ 0.76 วิธีการที่เราเอาให้ง่ายชีวิตคือต่อกับชีแล้วอ่านได้เลขอะไรอีกอันนึงอ่ะมันมีค่าเท่านั้นอย่างซิงค์เนี่ยถ้าครูบอกว่ากรณีซิงค์ต่อกับชีแล้วได้เท่านี้ก็แปลว่าไอ้ซิงค์มันก็เท่านี้แหละนี่จบเลยผมก็จะแปลผลการทดลองได้ง่ายๆเอาตัวเลขไปใช้ได้ง่ายๆแต่หลักการที่ถูกต้องจริงๆอ่ะเนี่ยคือมาครูอธิบายแล้วมันจะทำให้หนูงงว่าเมื่อไหร่แทนค่าเป็นลบเป็นศูนย์ใครไม่เข้าใจตัดออกไปจากหัวนะขอให้รู้ว่าถ้าต่อกับชีแล้วได้เท่าไหร่อีกคนต่อด้วยคือเท่านั้นแต่หลักการที่ถูกต้องคือนี่ต่อผิดขั้ว
มันถึงได้อ่านอีศูนย์เซลล์ได้เป็นลบเพราะอีศูนย์เซลล์ต้องเป็นบวกไอ้คนที่เป็นลบได้คืออีศูนย์ครึ่งเซลล์แต่เนื่องจากเพื่อให้ง่ายในการนำไปใช้อ่ะต่อกับชีแล้วได้เท่าไหร่อีคนต่อด้วยคือเท่านั้นโอเคนะกูก็ไม่รู้ว่าเขาจะบิดข้อสอบให้เด็กที่ไม่เข้าใจงงได้ไหมสวทช.อย่าแกล้งเด็กมากมาฝึกหนังสือน่าจะหมดแล้วเพราะงั้นเราต้องไปขึ้นเรื่องเซลล์เคมีไฟฟ้าซึ่งจะเป็นเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งไปดูแบบฝึกหัดเลยก็ได้ค่ะไอแบบฝึกหัดที่มันหลอกล่อเราต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะรู้เองว่าอะไรบ้างที่เราต้องระวังหน้าที่หนึ่งเหมือนจะเฉลยไปแล้วเปิดไปแล้วกูก็เปิดหน้าที่หนึ่งเฉลยไปแล้วนะคะเรื่องหลักการทำงานของสะพานเกลือส่วนอันนี้เป็นเรื่องของเซลล์ความเข้มข้นเซลล์ความเข้มข้นเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาในหนังสือเรียนเป็นเนื้อหาในหนังสือเสริมเดิมครูสอนด้วยแต่ว่าดูแววแล้วสวทไม่เอาอะไรที่นอกเหนือเนื้อหาหรอกเอาที่อยู่ในหนังสือเนี่ยแค่ไปบิดนิดหน่อยเด็กก็สติค่ะ อันนี้เราดูความเข้มข้นที่มันแตกต่างกันนะคะแล้วให้เราคิดง่ายๆว่าฝั่งที่มีความเข้มข้นมากกว่าคือมีไอออนลบอยู่มากกว่ามันมีความเป็นบวกน้อยกว่าเราต้องพิจารณาอะไรนะซิลเวอร์บวกใช่ไหมในสารละลายไนเตรตไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาขอโทษครูผิดคนที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาคือตัวซิลเวอร์บวกนี่กรณีซิลเวอร์บวกมี 0.01 กับซิลเวอร์บวกมี 0.1 คนที่มีบวกมากกว่าถือว่าเป็นบวกคนที่มีบวกน้อยกว่าถือว่าเป็นลบดังนั้นอิเล็กตรอนมันก็ออกจากฝั่งที่เป็นลบไปบวกเราไม่พิจารณาไนเตรตนะคะขอโทษเราพิจารณาซิลเวอร์ไอออนส่วนลักษณะโจทย์แบบการทดลองเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ครูรู้สึกหลายครั้งว่าพวกเรามึนนะถามแล้วแบบเวลานานในการคิดมากๆดังนั้นหลายที่จึงจับเหล็กจำพอแบบเล็งชื่อโลหะแล้วก็ตอบเลยเด็กส่วนใหญ่มันมึนตัว reduce คือความสามารถในการให้อิเล็กตรอนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำได้แปลว่าโซเดียมให้อิเล็กตรอนกับน้ำได้สังกะสีไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำแปลว่าสังกะสีไม่กร่อนไม่ให้อิเล็กตรอนกับน้ำความสามารถในการให้อิเล็กตรอนคือการเป็นตัว reduce ของโซเดียมก็มากกว่าสังกะสีแล้วเราก็นั่งดูว่าข้อไหนที่โซเดียมมากกว่าสังกะสีบ้างก็กาข้อ1ทิ้งกาข้อ2ทิ้งแล้วก็เหลือข้อ3 4แล้วก็มาพิจารณาที่ซิลเวอร์กับคอปเปอร์ซิลเวอร์กับคอปเปอร์เนี่ยอยู่ที่ข้อคอควายเวลาทำให้เร็วเนี่ยมันจะใช้การตัดชอยส์คอปเปอร์จุ่มในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตพบว่ามีซิลเวอร์เกิดขึ้นพอมันจุ่มในซิลเวอร์ไนเตรตแล้วมีซิลเวอร์เกิดขึ้นแปลว่าคอปเปอร์เสียอิเล็กตรอนให้ซิลเวอร์ได้คอปเปอร์ก็ต้องเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดีกว่าซิลเวอร์ก็เลยตอบข้อ4แต่วันก่อนครูอธิบายละเอียดซึ่งใช้เวลานานกว่านี้ในการคิดคือสกิลการทำโจทย์ให้มันเร็วมันต้องมาจากการฝึกทำเวลาพวกเราไม่พอมันก็เรียนหลายสิ่งด้วยเพราะปกติอ่ะพวกเราต้องนึกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพวกเราเรียนยังไงอ่ะเพราะเราเรียนเรื่องเดิมแล้วก็ทำในหนึ่งคาบไม่หนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราเรียนแบบในคาบเรียนก็แล้วในที่เรียนพิเศษอีกเพราะทั้งอาทิตย์มันก็จะวนอยู่เรื่องนั้นจนเราชำนาญณตอนนั้นแต่ตอนนี้เราลืมนั่นคือปัญหาของเราแล้วตอนนี้มีปัญหาเพิ่มคือเราไม่ชำนาญอะไรสักอย่างในเรื่องที่เริ่มเรียนใหม่อะและเรื่องที่ลืมไปแล้วมันก็เยอะมากนี่มีอะไรช่วยได้นอกจากคำว่าขยันดูเพราะเวลาทุกคนมีเท่ากันข้อ6ถ้าสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่คือเซลล์เคมีไฟฟ้านั่นแหละในหนังสือหลักสูตรใหม่ใช้อย่างนั้นเหล็กทองแดงข้อใดถูกต้องเหล็กทองแดงมีปฏิกิริยาโดยตรงไหมก็คือมีงองูงองูมีเหล็กคอปเปอร์ทูซัลเฟตมีเกิดสีส้มหุ้มผงเหล็กแปลว่ามีคอปเปอร์เกิดขึ้นการที่มีคอปเปอร์เกิดขึ้นแปลว่าคอปเปอร์สองบวกรับอิเล็กตรอนนั่นคือเหล็กเสียอิเล็กตรอนให้คอปเปอร์ได้พอเหล็กเสียอิเล็กตรอนให้คอปเปอร์แปลว่าอิเล็กตรอนก็ต้องออกจากเหล็กพอออกจากเหล็กข้อหนึ่งผิดเหล็กเป็นขั้วแอโนดเพราะว่าเกิดออกซิเดชัน
ตัวเหล็กเป็นตัว reduce ส่วนตัว copper ion เป็นตัว oxidize ซึ่งคนที่มีค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์คือค่า e 0เซลล์ที่ต่ำกว่าค่า e 0เซลล์นี่เป็น e 0อะไรนะมันคือ e 0 reductionใครที่มี e 0 r e 0 reduction สูงคนนั้นรับอิเล็กตรอนได้ดีซึ่งในที่นี้ต้องเป็น copper 2บวกส่วนคนที่มีค่า e 0 r ต่ำกว่าก็คือเหล็กจะเป็นคนเสียอิเล็กตรอนข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ4เพราะคนที่มีค่า e 0 cell น้อยกว่าต้องเป็นคนที่เสียอิเล็กตรอนไม่ใช่เป็นคนที่รับอิเล็กตรอนนี่ก็ถามข้อใดถูกต้องเหรอเออก็ถูกแล้วใช่ไหมเพราะว่าคอปเปอร์รับอิเล็กตรอนต้องมี e 0 cell งงก็ถามข้อไหนถูกหรือไม่ถูกเนี่ยน้องงูใหม่ค่ะกูขอโทษพวกนี้เอาเรื่องค่า e 0มาใช้หมดนะคะในการแปลผลการทดลองแต่โจทย์อาจจะถามหรือไม่ถามดูงองูใหม่กูพูดไปเรื่อยๆเราไม่น่าจะทันครูแล้วโทษนะครูเอาใหม่แต่ต้นไหมเอาไปเชื่อมกับค่า e 0ความสามารถในการเป็นตัว reduce หนูลองคิดเองอีกรอบหนึ่งถ้าเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดประโยคนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโซเดียมกร่อนเพราะโซเดียมต้องให้ e ได้ตอนแรกกูเขียนปฏิกิริยาให้เราด้วยซ้ำนะโซเดียมบวกโซเดียมศูนย์เนี่ยโซเดียมให้อีแต่เราต้องทำโจทย์ถึงขั้นแบบตอบเองได้เลยว่าโลหะเกิดปฏิกิริยาได้คือโลหะให้อิเล็กตรอนซิงค์ไม่ให้โดยให้สารตัวกลางที่เป็นตัวเปรียบเทียบในที่นี้คือน้ำเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นสรุปโซเดียมให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงค์ตัวรีดิวเราต้องบอกตัวเองด้วยว่าเป็นตัวให้อิเล็กตรอนตัดช้อยส์เหลือ2ข้อพอเหลือ2ข้อเราสแกนดูว่าทำยังไงให้เร็วก็พิจารณาซิลเวอร์กับคอปเปอร์ก็ดูว่าอันไหนเป็นซิลเวอร์กับคอปเปอร์ว่าเป็นคอควายโดยการทดลองเป็นซิลเวอร์บวกกับคอปเปอร์วงเล็บ S มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้จริงไหมมีซิลเวอร์ S เกิดขึ้นแปลว่าอะไรอันนี้คอปเปอร์2บวกเกิดขึ้นแปลว่าคอปเปอร์ให้อิเล็กตรอนได้คอปเปอร์เป็นตัว reduce ได้คอปเปอร์เป็นตัว reduce ที่ดีกว่าซิลเวอร์ด้วยก็เลยตอบข้อ4อันนี้ถ้าสมมติคุณไม่ได้ถามข้อ5แบบนี้คุณถามข้อ5ว่าให้เรียงลำดับค่า e 0เซลล์ e 0ของเครื่องเซลล์ดีกว่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์ของโลหะแต่ละชนิดข้อ4จะเป็นการเรียงค่า e 0จากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยอะการเรียงใช่เราต้องรู้ก่อนว่า e 0ที่เราเรียนมันคือ e 0 reduction ซึ่ง e 0 reduction เนี่ยคือบ่งบอกความสามารถในการรับอิเล็กตรอนดังนั้นคนที่มี e 0 r มากคือคนที่รับอิเล็กตรอนได้ดีครูจำประโยคนี้ประโยคเดียวนะคะนี่ว่าครูจำน้อยอ่ะมันก็เลยต้องคิดเยอะ e 0 r มากแปลว่ารับอิเล็กตรอนได้ดีนั่นคือกรณีมันเป็นตัว reduce ที่ดีเนี่ย e 0r น้อยอ่ะมันคือการให้อิเล็กตรอนที่ดีในที่นี้คนที่มี e 0r น้อยที่สุดคือโซเดียมพอรับอิเล็กตรอนได้แย่ที่สุดแปลว่าให้อิเล็กตรอน
ได้ดีที่สุดส่วนซิลเวอร์เนี่ยจะรับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดเพราะให้อิเล็กตรอนได้แย่ที่สุดเรียนระดับความสามารถในการเป็นตัว reduce จากมากไปน้อยคือ e0r ถูกเรียงจากน้อยไปมากครูแค่เปลี่ยนโจทย์ถาม e0r ก็ตอบอีกแบบแล้วนะคะถ้าสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเอาเหล็กกับทองแดงมาต่อกันเอาเหล็กกับทองแดงมาต่อกันคือหนูต้องคิดว่ากรณีเรามีบีกเกอร์ที่เป็นเหล็กไอออนแล้วก็มีเหล็กจุ่มอยู่กับมีบีกเกอร์ที่เป็นคอปเปอร์ไอออนแล้วก็มีคอปเปอร์จุ่มอยู่มีสะพานเกลือแล้วต่อให้ครบวงจรเนี่ยปฏิกิริยามันเกิดได้แต่ใครจะเป็นคนให้อิเล็กตรอนใครจะเป็นคนรับอิเล็กตรอนเราก็ต้องหาอันที่บอกเราได้ก่อนว่าใครให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าก็ต้องไปดูผลการทดลองว่าข้อไหนนะที่เป็นเหล็กกับทองเลือกข้อขอไข่เป็นสังกะสีกับ H+ ส่วนข้ององูเป็นเหล็กกับคอปเปอร์ Fe วงเล็บ Sกับ Cu 2บวกเกิดปฏิกิริยาไหมเกิดสีส้มเกิดสีส้มสีส้มคืออะไรคือคอปเปอร์วงเล็บ S แปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคือคอปเปอร์2บวกเป็นคนรับอิเล็กตรอนพอคอปเปอร์2บวกเป็นคนรับอิเล็กตรอนเราก็จะรู้ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนพอรู้ทิศทางการไหลทำไมครูเขียนอย่างนี้เพราะคอปเปอร์2บวกอยู่นี่เป็นคนรับอิเล็กตรอนขั้วนี้เป็นขั้วแคโทดเกิด reduction ขั้วนี้เป็นขั้วแอนโอดเกิด oxidation ไหลจากเหล็กไปทองแดงก็ถูกนี่วะถูกใช่ไหมนี่ไงเหล็กไปทองแดงเอาไปว่าเมื่อกี้ครูคิดผิดเพราะครูรู้สึกว่ามันถูกมากกว่า1เหล็กเป็นแคโทดไหมไม่เหล็กเกิดออกซิเดชันตัว Fe นะคะที่อยู่ตรงเนี้ยเกิดออกซิเดชันเพราะฉะนั้นต้องเป็นแอนโอดตัวให้อิเล็กตรอนตัว reduce ก็คือเหล็กไม่ใช่ทองแดงสักไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์คือ E0 ของคอปเปอร์จะต้องมากกว่า E0 ของเหล็กเพราะฝั่งคอปเปอร์เป็นแคโทด E0R จะมากปกติอะเราเรียนรูปนี้เราไม่เขียนคำว่า E0R มากใช่ปะว่าเราเรียนก่อนที่จะเรียนค่า E0 ตกลงเรื่องเดิมที่เราเคยต้องทำความเข้าใจว่าอิเล็กตรอนออกจากไหนไปไหนใครออกซิเดชันใครรีดักชันสิ่งนี้ต้องทำเพิ่มก็คือมีแค่นี้เขียนไปว่าไอ้ฝั่งแคโทดคือ E0R มากส่วนไอ้ฝั่งแอโนดคือ E0R น้อยอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ง่ายสำหรับเราเพราะว่ามันจะเอาของเดิมมาต่อและได้เรื่อยๆคือต่อยอดเนาะครูควรจะวาดรูปที่มีแบบนี้ไว้ให้เราด้วยหนูไปวาดเพิ่มเติมในช็อตโน้ตในอะไรของตัวเองก็ได้ค่ะในการบ้านที่ทำส่งมาแค่ไปเขียนว่าฝั่งแคโทด E0R มากฝั่งแอโนด E0R น้อยจบละกรณีเป็นรูปแผนภาพเซลล์หรือเป็นการทดลองอันนี้ผ่านได้ไหมคะครูขอโทษนะตอนแรกครูคิดผิดแล้วก็งงแล้วครูว่าตกลงข้อนี้ต้องตอบอันไหนต้องตอบข้อหนึ่งดีแล้วที่ลงมือเขียนเพราะได้คิดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผิดเฉลยผิดมากกว่านะข้อสี่ถึงจะถูกไหวไหมขอโทษค่ะมันครูอยากจะรีบไปขึ้นโจทย์แต่ว่าเอาจริงๆแล้วมึงก็ต้องมีเรื่องต้องเคลียร์จะเย็นครูต้องใจเย็นมาดูข้อ7เอ้ข้อ7ต้องใช้ข้อมูลโอ้ต้องใช้ข้อมูลจากข้างบนลูกข้อมูลจากข้างบนกำลังพูดกับตัวเองว่าทำรูปใหม่แล้วต้องเก็บอะไรไว้
ครูคงต้องลอกไอ้นี่ไปด้วยเพราะเดี๋ยวต้องใช้ในการพิจารณาข้อ7ไอ้ถามว่าเกิดขึ้นเองได้ไหมนั่นแหละลูกมันคือประเด็นเอาอะไรมาใช้ดีอ่ะถึงจะง่ายถ้าเป็นการทำข้อสอบครูว่าเราต้องยกข้อ5มาใช้อีนง่ายๆนี่เนี่ยข้อเนี้ยตรงเนี้ยไปใช้เพราะเราคิดไว้เสร็จแล้วแต่เราต้องมั่นใจเราคิดถูกนะก็จะยากหลายที่จริงสอนเด็กจำไงคิดไปคิดมามันนานนะเว้ยถ้าท่องก็แค่เดียวเสร็จแต่ที่ครูเสียวคือทศวรรษไม่ให้เป็นชื่อโลหะจริงจบข่าวให้เป็นผลการทดลอง A จุ่มในสารละลาย B 2บวกแล้วเกิดปฏิกิริยาอย่างเงี้ยท่องไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องคิดนี่คือค่าอะไรความสามารถในการให้อิเล็กตรอนจากมากไปน้อยใช่ไหมความสามารถในการเป็นตัว reduce ข้อที่หนึ่งหนูต้องคิดว่าใครให้อิเล็กตรอนใครได้เนี่ยในหนูบอกที่เธอต้องคิดว่าอะไรบอกแบบที่หนูถนัดก็ได้บางคนถนัดรับอิเล็กตรอนบางคนถนัดให้อิเล็กตรอนอันกฎไมค์พูดมาตอนนี้กูไม่รู้ว่าใครถนัดให้ถนัดรับครูถนัดให้ครูกำลังหมายถึงว่าถ้าหนูถนัดคิดในแง่ให้คือหนูต้องคิดว่าซิงให้อิเล็กตรอนซิลเวอร์ได้ไหมแล้วถ้าหนูถนัดคิดในแง่รับคือหนูต้องเคยคิดมาก่อนนะหนูถึงจะรู้ตัวเองว่าถนัดคิดแบบไหนแต่ถ้าไม่เคยคิดหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูฟังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่คือไปตายดับหน้าถ้าข้อสอบแบบว่าจำไม่ได้อ่ะถ้าหนูถนัดคิดแบบให้คือหนูคิดว่าซิงให้ซีเวอร์ได้ไหมถ้าหนูถนัดคิดแบบรับคือซีเวอร์ไอออนรับอิเล็กตรอนได้ไหมแต่ครูว่าจากการคิดช้อยข้อ5มาเราควรจะคิดให้จะดีกว่าซิงให้ซิลเวอร์ได้ไหมล่ะจากรูปเนี่ยโอเคมันปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้หรือไม่ได้ใช่ไหนๆก็คิดมาแล้วไงลูกถ้า E0 ของครึ่งเซลล์เนี่ยน้อยกว่า0โวลต์ใช่ไหมข้อมูลไหนเหรอที่จะทำให้เราพิจารณาได้อันไหนเกี่ยวข้องกับศูนย์โวลต์รู้ป่ะในกขคงเนี่ยศูนย์คืออะไรอีศูนย์ใครไอ้ที่มีค่าเท่ากับศูนย์นี่คืออีศูนย์ของใครนะลูกของไฮโดรเจนเนาะข้อไหนมีปฏิกิริยาของไฮโดรเจนใช่ลูกสังกะสีถ้าปฏิกิริยากับสาหร่ายกรดไฮโดรคลอริกเร็วกว่าแผ่นเหล็กแปลว่าสังกะสีเนี่ยมี เดี๋ยวกูคุยกันก่อนข้อขอไข่ที่แน่ๆคือสังกะสีทำปฏิกิริยากับกรดได้แล้วก็สังกะสีกร่อนได้เกิดแก๊สไฮโดรเจนได้จากการอ่านน่ะหนูคิดว่าปฏิกิริยานี้เกิดหรือไม่เกิดคิดดีๆหนูว่าเกิดไหมมันจะยากทันทีถ้าเราใช้ระบบคิดของเคมีไฟฟ้าแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเรียนประถมม.ต้นเหล็กนี่กร่อนไม่เจอกรดแค่นั้นแหละมันก็กร่อนถูกปะมันก็กร่อนเขาไม่ได้บอกมันไม่กร่อนนะขอไข่อ่ะก็แค่บอกว่าปฏิกิริยาแรกมันเกิดได้เร็วกว่าปฏิกิริยาที่สองเขาไม่ได้บอกปฏิกิริยาที่สองไม่เกิดทีนี้พอมันเกิดได้ทั้งคู่อ่ะ
ในเมื่อไฮโดรเจนมันมี E0 เซลล์เป็น0นะแปลว่าทั้งซิงค์และ Fe อ่ะ E0 เซลล์เป็นยังไงถึงได้เกิดเป็นบวกหรือเป็นลบคะทั้งซิงค์และ Fe ใช่คือเมื่อวานเราเปิดตารางเราก็รู้ว่าซิงกับ Fe เขาอยู่หน้าสุดท้ายใช่ไหมหรือเขาอยู่ข้างล่างศูนย์อ่ะอยู่ข้างล่างไฮโดรเจนดังนั้นโลหะส่วนใหญ่อ่ะมันมีค่า E0R ต่ำกว่า0มันถึงได้เกิดปฏิกิริยากับกรดก็คือมันจะเป็นแอโนดเมื่อมันต่อกับไอตัวเซลล์เชียร์แล้วมันให้อิเล็กตรอนได้ E0R มันต่ำเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยไม่ผิดถูกแล้วค่า E0 ของเหล็กยังไงก็ต้องน้อยกว่าของไฮโดรเจนเพราะเหล็กมันเกิดปฏิกิริยากับกรดได้นี่คือไฮโดรเจนทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนนะคะพออยู่ในรูป H+ แล้วกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วโลหะอะไรล่ะที่ E0R ไม่ได้ต่ำกว่า0โลหะประเภทไหนE0R ไม่ต่ำกว่า0เมื่อเขาเป็นโลหะมีตระกูล silver gold หรือแม้แต่ copper บางทีก็ E0R เป็นบวกก็ I0.34 นั่นไงไปดูตารางค่า E0 หน่อยมั้ย copper ทุกอันเนี่ยค่ามากถูกไหมมากกว่า0 silver ก็มากกว่า0แต่เหล็กมันมีมากกว่า0ด้วยมีต่ำกว่า0ด้วยหนูก็อย่าลืมเหล็กที่เรากำลังพูดถึงคือเหล็กที่เปลี่ยนแปลงแล้วกลายเป็นวงเล็บ S นะไม่ใช่3บวกกลายเป็น2บวกไอ้3บวกเป็น2บวกโอเคว่า E0R เป็นบวกแต่ไอ้ประเภทเปลี่ยนแปลงจากบวกกลายเป็น0น่ะก็คือเกิด reduction oxidation พูดในแง่กับไฮโดรเจนมันก็จะสับสนเพราะ E0 มันเป็น E0 reductionเอาเป็นว่าเหล็กเวลามันจะกร่อนมันมีค่า E0R ต่ำกว่า0แต่สารละลายเหล็กรับอิเล็กตรอนอันนี้เนี่ยไม่ได้ต่ำกว่า0อ่ะต่อไปข้อ2ข้อ2นี่ถามทำไมมันก็ต้องเป็น redox อยู่แล้ว silver ion โอ้ยหนูกูขอโทษนะข้อนี้นี่ถ้าอ่านเร็วๆเนี่ยไม่ต้องไปดั้งคิดข้อ1กับข้อ2ที่คิดยากเลยแม้แต่น้อยนวลดูช้อยดิ silver บวกที่ไหนจะอ้าวกูผิดเป็นตัว reduce หรือเป็นตัว oxidize silver บวกมัน reduce ไม่ได้แล้วเนาะมันก็ต้องเป็นตัว oxidize เฮ้ยใครผิดวะเนี่ยผิดยังไงอ่ะอ๋อจริงเหรอมันผิดในข้อหนึ่งนั่งคิดอยู่ตั้งนานแล้วก็หาข้อผิดไม่เจอเพราะว่าเราติ๊กผิดหรือหนูรู้ตั้งนานแล้วเนี่ยข้อที่สองคือข้อที่หนูต้องรู้ว่ามันคิดยังไงและหนูต้องรู้ว่าศูนย์หมายถึงอะไรหมายถึงกรดส่วนข้ออื่นครูเข้าใจว่าหนูเข้าใจได้แต่ในการทำโจทย์ข้อนี้เราต้องสแกนทุกอันให้เร็วแล้วเราก็จะไม่เลือก3กับ4เข้าใจปะแล้วเราจะใช้เวลาคิดข้อ1น้อยกว่าข้อ2แต่หากมีคนเข้าใจแล้วก็จำไปด้วยว่าคนที่ทำปฏิกิริยากับกรดได้คือคนที่มี E0R ต่างกับ0ข้อ2ก็จะกลายเป็นเร็วไม่ต้องมานั่งพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยเยอะโจทย์มันหลากหลายลูกแต่หลักการมันมีหลักการเดียว อันนี้คือให้ค่า E0 มาภาชนะที่ดีคืออะไรนะเมื่อวานเราคุยกันภาชนะที่ดีครูบอกกับหนูคือช้อนเงินช้อนทองที่เราคาดมาเกิดแปลว่ามันไม่เป็นสนิมไม่เกิดปฏิกิริยาไม่กร่อนไม่เสียอิเล็กตรอนเ
นั่นคือค่า E0R มันต้องเป็นยังไงภาชนะที่ใช้ได้อะนั่นแหละเราสรุปกันไปว่าอย่างนั้นข้อหนึ่งโอเคไหมตีบุกกับนิกเกิลสัญลักษณ์ธาตุก่อนดีบุกคืออะไรSN ตินดีบุกถ้าควรใช้บรรจุคอปเปอร์สองบวกแปลว่าอะไรคะถ้าควรแปลว่าค่า E0 ของตินและ E0 ของนิกเกิลจะต้องอันนั้นเมื่อเทียบกับคอปเปอร์จะต้องอะไรเอ่ยเมื่อเทียบกับคอปเปอร์ฮัลโหลหนูอยากให้ภาชนะกร่อนหรือไม่อยากให้ภาชนะกร่อนหนูพวกเราเนี่ยนะเอาตรงว่ากูต้องอดทนมากต้องอดทนมากจริงๆถ้าไม่มีปอนบอกเลยกูสอบไม่ได้จริงๆจะเลิกเลยเนี่ยออกแนวเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวหนูควรจะเรียนกับอะไรอ่ะไม่ได้เรียนกับตัวแบบเป็นๆไม่ได้เรียนสดอ่ะหนูควรจะเรียนกับเทปหรืออะไรอย่างนั้นแบบไม่ต้องมายุ่งกับหนูค่ะหนูอยากเรียนแบบ one way communication อะไรอย่างเงี้ยกูกังวลนะว่าเรารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องพอเราไม่ตอบเนี่ยแบบไปต่อไม่ถูกเราไม่อยากให้มันกร่อนเราไม่อยากให้มันเสียอิเล็กตรอนแปลว่า E0R มันจะต้องสูงกว่าก็ครูบอกหนูแล้วว่าภาชนะที่ดีคือภาชนะที่ไม่กร่อนไม่เสียอิเล็กตรอนแปลว่า E0R คือ E0 reduction เขาต้องสูงกร่อนคือ oxidation ไงอันนี้เรางงใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกันกร่อนคือ oxidation คือโลหะเสียอิเล็กตรอนถ้ามันเสียอิเล็กตรอนดีแปลว่ามันรับอิเล็กตรอนไม่ดีถ้ามันเสียอิเล็กตรอนดีแปลว่า E0 reduction มันต่ำทำไงดีวะหรือหนูควรจะเป็นประเภทต่ำไปเลย ถ้าจำไปเลยเนี่ยก่อนสอนรับผิดชอบตัวเองนะมาท่องเองด้วย โลหะที่เสียอิเล็กตรอนได้ดีจะมี E0R ต่ำก็คือพวกนี้กร่อนง่ายดูอยากให้โลหะกร่อนตอนไหนหรอ โดยทั่วไปเราไม่อยากให้มันกร่อนใช่ป่ะเอาหนูอยากให้มันกร่อนตอนมันเกิดปฏิกิริยาตอนที่มันเป็นแบบเซลล์กาลวานิกมันต้องมีสักคนที่กร่อนไม่งั้นอิเล็กตรอนมันไม่วิ่งอันนี้จะเป็นขั้วแอโนดเนาะเกิดออกซิเดชันแต่ภาชนะที่ดีเราไม่ได้อยากให้มันกร่อนมันต้องไม่กร่อนไม่เสียอิเล็กตรอนแล้วภาชนะที่ดี E0R ต้องสูงจะทำภาชนะทำท่อก็คือช้อนเงินช้อนทองของเรานั่นเองคือไม่รู้เข้าใจหรือยังเพราะจะไปเปรียบเทียบตัวเลขแล้ว E0 ของตินคือ -0.14 E0 ของนิกเกิลคือ -0.23 E0 ของคอปเปอร์ +0.34 E0 ของพวกนี้ต่ำกว่าของคอปเปอร์แปลว่าอะไรแปลว่าอีนี่กินอิเล็กตรอนมันเรียบมันจุไปสักพักหนึ่งรั่ว
องมีการรั่วเกิดขึ้นแน่เพราะพวกนี้จะกร่อนเมื่ออยู่ในเมื่ออยู่กับคอปเปอร์ไอออนโอเคไหมข้อนี้ไม่ควรต้องเข้าใจหลักการก่อนถึงจะเอาตัวเลขเหล่านี้มาใช้ได้ต่อไปข้อ2ลำดับความสามารถในการ reduce ก็คือการเป็นตัว reduce การเป็นตัว reduce คือให้อิเล็กตรอนมันต้องเรียง e0 จากไหนไปไหนคะ e0 เฉยๆของเขาเป็น e0 reduction เสมอนะคะทุกคน e0 เฉยๆนี่หมายถึง e0r เสมอการเป็นตัว reduce เนี่ยคือให้อิเล็กตรอนนะคะ e0r ไม่ใช่ e0 reduce นะคะเป็น e0 reduction ต่างกันเหรอคะครูต่างกันโคตรเลย e0 reduction คือ e0 ที่แสดงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนถ้า e0r มากคือรับอิเล็กตรอนได้ดีแปลว่าเป็นตัว reduce ที่ไม่ดีกูต้องเขียนอีกเพราะมันถนัดเป็นตัว oxidizeแปลว่าถ้าเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัว reduce หลักการเดิมไงต้องเรียง e0r จากไหนไปไหนน้อยไปมากมากไปน้อยความสามารถในการเป็นตัว reduce ครับลูกเดี๋ยวกูจะลองสักพักนะถ้าไม่ไหวกูจะเขียนให้ท่องเลยนะถ้าหนูไม่ตอบแบบคุณหนูไม่ตอบเลยครับครูคือหนูไม่ไหวคงต้องท่องแต่เชื่อครูว่าสสวทจะดัดเด็กที่หนูท่องแล้วไม่เข้าใจเนี่ยได้ e0 ต้องเรียงจากน้อยไปมากใครน้อยสุดเนี่ยนิกเกิลถูกปะลบ 0.23 น้อยกว่าลบ 0.14 นะครูเรียง e0r ให้ก่อนอ่ะe0r จากน้อยไปมากก็จะเป็นนิกเกิลต่อด้วยตินต่อด้วยคอปเปอร์ต่อด้วยใคร fe แล้วก็ pt แปลว่าข้อ2ถูกแล้วไม่มี fe นี่ให้เราเลือกว่าถูกไหมเนี่ยfe ไม่มีเพื่อได้เหตุผลนี้ค่ะเพราะมันไม่ได้กลายเป็น FE วงเล็บ S มันกลายเป็น FE 2บวกเขาก็เลยไม่เอามาใช้ในการเปรียบเทียบเพราะแปลว่า FE ไม่ได้เริ่มจากโลหะแต่เริ่มจากไอออนได้อยู่ข้อนี้ต่อไปข้อ3ข้อ3นี้เริ่มง่ายละเพราะมันอยู่ในระบบคิดเดิมของเราไม่ใช่ระบบคิดใหม่เขาต่อดีบุกกับเซลล์ชีคนที่จะเป็นฝ่ายรับอิเล็กตรอนคือคนที่มี e0r มากกว่าถูกไหมคะเกิด reduction แต่หนูต้องรู้ว่าเครื่องเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานมันมี e0r เท่าไหร่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าตินจะรับอิเล็กตรอนตินต้องมี e0 เป็นบวกหรือเป็นลบใช่ซึ่งว่าข้อนี้จะผิดเพราะตินเราเป็นลบนี่เอาใครไปต่อกับไฮโดรเจนแล้วคนนั้นจะเป็นฝ่ายรับอิเล็กตรอนคำตอบคือคอปเปอร์2บวกถูกปะเพราะ e0 ก็เป็น0เมื่อกี้ไงที่เอาชีต่อกับคอปเปอร์น่ะต่อไปข้อ4ถ้าต่อตินเข้ากับจะไม่เกิดแก๊สไฮโดรเจนใช่เปล่าอ
ก็กำลังถามว่าการเกิดแก๊สไฮโดรเจนนี่มันเกิดจากอะไรเครื่องเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานเขามี H+ อยู่ข้างในเขาสามารถรับอิเล็กตรอนและสังเกตเห็นฟองแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นได้แต่ถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้แปลว่าเซลล์ชีทำหน้าที่เป็นออกซิเดชันหรือรีดักชันมันมี2เครื่องเซลล์เครื่องเซลล์ตินกับเครื่องเซลล์ชีถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้แปลว่าชีทำหน้าที่ให้หรือรับอิเล็กตรอนคุณเขียนปฏิกิริยาเสร็จแล้วนะเนี่ยถ้าไฮโดรเจนเกิดขึ้นได้แปลว่าชีต้องรับอิเล็กตรอนได้ถูกปะการที่ชีจะรับอิเล็กตรอนได้เนี่ยแปลว่าชีต้องมี E0Rมากกว่าตินชีมี E0R มากกว่าตินใช่ไหมทุกคนชีมี E0R มากกว่าตินใช่ไหมไม่ใช่ต้องใช่ลูกชีมี E0R มากกว่าตินเพราะชีมี E0R เท่ากับ0แต่ตินน่ะเป็นลบคราวนี้พอชีเป็น0ตินเป็นลบเราคุยตั้งแต่ข้อที่3แล้วว่าคนที่จะเกิด reduction คือใครคนที่จะเกิด reduction คือคนที่ต้องมี E0R มากกว่าซึ่งในที่นี้ก็คือต้องเป็นชีเพราะว่าปฏิกิริยาสีชมพูเนี่ยเกิดจริงหรือไม่จริงชีมี E0R มากกว่าตินสีชมพูเกิดได้จริงหรือไม่จริงลูกใช่ข้อ4จึงถูกหรือผิดคะโอเคไหมหนูต้องฝึกคิดลูกถ้าหนูไม่ฝึกคิดหนูไปลุ้นว่าเขาจะออกเป็นโลหะจริงซึ่งอาจจะมีข้อสอบแบบนั้นมาช่วยเด็กท่องอยู่เข้าใจนะหลักการไม่มีอะไรใหม่ไงครูขาหลักการไม่มีอะไรใหม่ไม่มีเลยลูกคนที่จะรับอิเล็กตรอนคือคนที่มี E0R มากคนที่จะให้อิเล็กตรอนคือคนที่มี E0R น้อยแล้วก็ให้ค่า E0 มาหมดแล้วอ่ะครูขาเขาไม่ให้ชีไม่มีใครให้ชีลูกเพราะทุกคนต้องรู้ว่าชีคือ0ดังนั้นถามว่าเนี่ยใครจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนโลหะตัวไหนนะพอโลหะตัวไหนปั๊บหนูตัดสมการสุดท้ายออกที่เสียบลงไปในกรดแล้วจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนได้บ้างเนี่ยถ้าเกิดแก๊สไฮโดรเจนได้แปลว่าชีต้องรับอิเล็กตรอนแปลว่าศูนย์มีค่ามากกว่าโลหะนั้นเพราะโลหะที่จะเสียอิเล็กตรอนให้ชีคือโลหะที่มี E0R ต่ำกว่าชีและเมื่อโลหะเสียอิเล็กตรอนให้ชีและเมื่อชีรับอิเล็กตรอนชีจะกลายเป็นไฮโดรเจนน่ะลูกไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว จำไหมจำ ถ้าจำเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจก็โลหะที่จะทำปฏิกิริยากับกรดจำกี่ประโยคแล้วเนี่ยลูกคือโลหะที่มี E0R ต่ำกว่า0เอาไปนั่งท่องไปลูกโอเคไหมเพราะถ้า E0R มันต่ำมันก็พร้อมเสียอิเล็กตรอนอะพร้อมเป็นตัว reduce แล้วเดี๋ยวชีซึ่งมี E0R แค่0จะเป็นคนรับอิเล็กตรอนแทนเองหมดหนทางได้เท่านี้ระวังเราใช้เวลานานหรือที่คำตอบยังไม่ได้
ข้อ9 9คิดเองมั้งข้อ9ง่ายสุดใน3โลกเลยหนูควรจะทำได้ละออกมาแบบข้อ9เนี่ยไม่มีอะไรง่ายกว่านี้ลูกกูเงียบแล้วนะหนูต้องคิดเองแล้วนะเรียนมาชั่วโมงกว่าแล้วข้อมูลครบอยู่นะคะเอาใครต่อกับใครแล้วบอกด้วยเป็นเซลล์กาบานิกแปลว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้จริงซึ่ง E0 เซลล์ต้องเป็นอะไรเป็นบวกหรือเป็นลบหลังต่อต้องได้ค่าบวกจ้าลูกครูก็จำเฉลยไม่ได้โอเคหนูตอบ3ครูต้องนั่งคิดใหม่โอเคปอนตอบแล้วนะงั้นครูเฉลยละวิธีคิดของปอนคืออะไรครูถามก่อนหนูเริ่มคิดจากอะไรขั้นตอนการคิดอธิบายการคิดของตัวเองลูกกูจะได้รู้ว่าหนูถนัดคิดโดยเริ่มจากสิ่งใดโอเคฟังนะลูกหนูคิดทีละครึ่งเซลล์แบบนั้นไม่ได้เลยหนูอยากเข้าใจว่าที่เขียนมาอย่างนี้คือเป็นการบ่งบอกว่าตินจะต้องเสียอิเล็กตรอนเฮ้ยไม่ได้บางทีอ่ะมันก็เป็นตัวรับอิเล็กตรอนแล้วเขาก็เขียนแบบนี้เหมือนกันเพราะนี่ไม่ใช่แผนภาพเซลล์เป็นเพียงครึ่งเซลล์ถ้าเขาเขียนมาเป็นแผนภาพเซลล์คือมีสะพานเกลือเรียบร้อยแล้วมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเรียบร้อยฟังคุยดีนะมันต้องเขียนมาอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะคะหนูถึงจะสรุปได้ว่านี่เป็นแอนโนดนี่เป็นแคโทดอีประเภทเขียนมาแค่ครึ่งเดียวอ่ะมันยังไม่ใช่ความหมายขนาดนั้นลูกเริ่มด้วยอันนี้ไม่ได้มีใครอยากจะช่วยบอกวิธีคิดของตัวเองอีกได้ไหมคะหนูต้องมีวิธีคิดถูกโจทย์แต่ละข้อวิธีคิดโคตรไม่เหมือนกันทีเนี้ยครูก็ไม่ได้นั่งเรียงโจทย์ให้เป็นวิธีคิดเหมือนกันแล้วอยู่ใกล้กันครูไม่ได้ทำให้ขนาดนั้นไงทีนี้เหมือนกับว่าหนูจะต้องมีวิธีแก้ปัญหาแต่ข้อสอบจริงมันก็อย่างนี้ลูกมันไม่ได้เรียงไว้ให้หนูต้องเอาสิ่งที่หนูเรียนคือค่า e 0เหล่านี้ไปใช้ในการคิดแต่หลักการที่สำคัญครูเขียนไว้ให้หนูแล้วหนูต้องต่อให้ได้ค่าบวกการต่อให้ได้ค่าบวกนั้นหนูมีเลขอะไรอยู่บ้างล่ะตินน่ะเลขที่หนูมีอยู่คือลบ 0.14 ส่วน FE เลขที่หนูมีอยู่คือบวก 0.77 ใครต้องเป็นแคโทดใครต้องเป็นแอโนดเนี่ยหนูต้องคิดก่อนเลยแคโทดต้องมี E0R เป็นยังไง ใช่อีสุนามากกว่า
ราะบางทีอาจจะไม่ใช่บวกอาจจะติดลบเหมือนกันทั้งคู่นะหนูไม่รู้นะเพราะหนูไม่เคยทำโจทย์ที่เยอะขนาดนั้นแต่นี่กูบอกให้ฟังว่าถ้ามันไม่มีบวกเลยสองตัวนี้เป็นลบทั้งคู่หลักการที่หนูต้องยึดไว้เสมอคือแคร์โทคือมันมี e0r มากกว่าจากสมการ e0 cell เท่ากับ e care toad ลบ e anode ซึ่งครูก็พูดกับหนูว่าเป็น e มากลบ e น้อยมาตลอดเวลาเนี่ยที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะเราต้องการให้ e0 cell ตรงเนี้ยเป็นค่าบวกไม่เป็นค่าลบเป็น0มั้ยไม่มีทางอ่ะมันต้องเท่ากันพอดีเป๊ะมันถึงได้เป็น0เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเลยว่ามันคือ 0.77 เอาก็ 0.77 มากกว่าลบด้วยลบ 0.14 เนี่ยถ้าก็ถามว่าจะมีค่า e 0 cell ของ2อันนี้เท่าไหร่หนูก็คำนวณได้แต่บางคนก็ไม่ได้ถามจุดข้อนี้ไม่ใช่คำนวณแต่เป็นเชิงบรรยายเข้าใจใช่ไหมโจทย์ไอ้ที่คำนวณค่า e 0 cell นี่คือง่ายที่สุดแล้วถ้าเรารู้ว่าใครเป็นแคโทดและใครเป็นแอนโอดคราวนี้ข้อนี้ผ่านไปได้เมื่อเรารู้ว่าใครเป็นแคโทดFE เป็นแคโทดแล้วตินเป็นแอนโอดอะไรคือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอันนี้หนูอาจจะยังไม่รู้ดูครูเขียนเครื่องปฏิกิริยาให้หนูดีกว่านะคะเราจะได้คุยกันง่ายขึ้นเออตรงนี้ครูเตือนอีกรอบนะคะลูกหนูอย่าเห็นครึ่งเซลล์แล้วสรุปเลยนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันเป็นการสรุปที่ถูกต้องแต่ว่ามันอันตรายมากวิธีการคิดแบบนั้น บังเอิญว่าหนูคิดอย่างนั้นแล้วมันถูกแต่ในข้ออื่นอาจจะไม่ใช่อ่ะทีนี้พอเรารู้ว่าคนที่เป็นแคโทดคือ FE คนอันนี้ผ่านได้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นแคโทดแอนโอดเราผ่านได้ใช่ไหมโอเคลูกดังนั้นครูจะเขียนปฏิกิริยาของแคโทดที่แคโทดเนี่ยที่แคโทดคือ Fe รับอิเล็กตรอนครูถามว่า Fe 2บวกหรือ3บวกที่รับอิเล็กตรอนเอออันนี้ไม่ยากนี่เพราะเราดูที่สมการที่เขาให้มาได้นี่คือปฏิกิริยา reduction ที่เกิดขึ้นปฏิกิริยา oxidation คือตินให้อิเล็กตรอนเป็นติน2บวกสมการหนูต้องดูอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ redox คือว่าเหมือนเราได้ข้อ2ข้อ3แล้วปฏิกิริยา redox ถ้าเขาถามก็มีสิทธิ์ถามนะเราก็จะเขียนได้เช่นกันข้อมูลเท่านี้อ่ะลูกได้ทุกอย่างแต่บางเออในช้อยเขาไม่พูดเท่านั้นเองหนูก็จะว่าทำช้อยได้เป็น10ข้อมูลเท่านี้มี10ช้อยยังได้เลย นี่ยังไม่ได้ถามตัว reduce ตัว oxidize ในเซลล์พวกนี้เลย reduction คือ cathodeoxidation คือ anode หลักการเหมือนเดิมนี่ถามได้อีกถ้าใส่คำว่าขั้วบวกขั้วลบใครขั้วบวกขั้วแคโทดใครขั้วลบขั้ว anode เนี่ยแค่เปลี่ยนช้อยเป็นปฏิกิริยาที่ขั้วบวกคืออย่างเงี้ยแค่นี้ก็จบข่าวแล้วเหมือนกันถ้าเด็กยังจำไม่ได้เข้าใจนะหนูเข้าใจนะลูกว่าโจทย์มีเท่านี้ช้อยเป็น10มันขึ้นอยู่กับเขาจริงๆว่าจะถามอะไรขั้วแคโทดคือใครขั้วแคโทดคือเหล็กที่ไม่ได้เป็นขั้วเหล็กต้องเป็นขั้วเฉื่อยทำไมครูพูดอย่างนั้นก็เหล็กไม่ได้วงเล็บ S เลยอ่ะเหล็กวงเล็บ AQ อ่ะมันขั้วเฉื่อยคือแพลทินัมฝั่งเหล็กมีแพลทินัมอยู่พูดนะคะกูรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์ต้องรับคุณแม่ครูจะมาเช็คอาการหลังรับวัคซีนมามาขออยู่คุณแ
ค่อยบอกแม่ว่าครูทำงานวันอาทิตย์ค่ะเพราะแม่ครูสั่งให้ครูนอน คนเราหลังฉีดวัคซีนมันต้องนอนทุกวันเลยเปล่าลูกครูง่วงครูก็นอนเองเลยเมื่อกี้ถึงไหนเมื่อกี้ครูถึงไหนเด็กบอกไม่รู้เหมือนกันว่าครูถึงไหนอ๋อแพทตินัมทุกคนยังอยู่ไหมอ่ะอยู่นะไม่เกี่ยวใช่ไหมโทรศัพท์วางใกล้มือถือเมื่อกี้ครูอธิบายเราว่าฝั่งเหล็กอ่ะมันไม่ได้เป็นขั้วเหล็กมันเป็นขั้วแพลทินัมเพราะเหล็กไม่ได้ประมวลเอฟเอสเลยสักอันหนึ่งเหล็กอยู่ในรูปของสารละลายรับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นที่ขั้วแคโทดเนี่ยแพลทินัมไม่ได้มีอะไรไปพอกไม่ได้มีเหล็กไปเคลือบไม่ได้มี Fe วงเล็บ S ไปเคลือบดังนั้นน้ำหนักของฝั่งแคโทดทุกขั้วแพลทินัมเนี่ยจะเท่าเดิมแต่ว่าน้ำหนักของฝั่งแอนโอดฝั่งตินนะคะน้ำหนักของฝั่งตินเนี่ยจะเป็นยังไงลูกเปลี่ยนไหมตัวขั้วค่ะที่เป็นเหล็กไอ้ที่เป็นโลหะหรือว่าเปลี่ยนไหมมันก่อนไหมลูก โลหะมันก่อนไหมคะใช่แปลว่าน้ำหนักเท่าเดิมไหมไม่นะน้ำหนักจะต้องลดลงในขั้วแอโนดแต่ขั้วแคโทดน้ำหนักไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เกิด Fe วงเล็บ S แต่หากโจทย์ข้อนี้มี Fe วงเล็บ S เกิดขึ้นขั้วนั้นนะคะมันก็จะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมันปูดขึ้นเรื่อยๆค่ะขั้วมันบวมขึ้นเรื่อยๆจะเรียกว่าบวมก็ไม่ได้นึกถึงแบตเตอรี่บวมมันมีอะไรไปพ่อเขาจะมันมีของแข็งเกิดขึ้นใหม่เดิมมันอยู่ในรูปของไอออนมันก็ไปพ่อขึ้นใหม่ต่อไปข้อ2ปฏิกิริยาที่แอโนดผิดนะคะที่แอโนดเราเขียนไว้แล้วนะคะคืออย่างนี้ก็ตอบข้อ3ได้เลยนี่หว่าปฏิกิริยาในครึ่งเซลล์นี้ไม่มีใครเอาแพลทินัมมาเขียนปฏิกิริยานะคะแพลทินัมไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาให้ก่อนจะผ่านเราตั้งสตินิดนึงว่าโจทย์มีแค่นี้นะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโจทย์มีแค่ถ้าจับไอ้นี่กับไอ้นี่มาต่อกันว่าอะไรถูกต้องนี่คือความยาวของโจทย์จับนี่กับนี่มาต่อกันว่าอะไรถูกต้องพร้อมกับมีค่า e0 มาให้ซึ่งไม่ต้องเปิดหาให้เวียนหัวตามหนังสือเนี่ยครูเขียนให้หนูดูว่าเราต้องคิดอะไรบ้างแล้วเขาถามอะไรเราได้บ้างทุกอย่างที่เราเรียนมาหนูควรจะเข้าใจนะควรจะเข้าใจจริงๆคืองี้ถ้าสมมติครูจับหนูท่องไม่ใช่เรื่องที่แย่นะคะเพราะหลายๆคนก็ทำแม้แต่หนังสือของแม็กที่ครูอ่านเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรรู้ป่ะอเมริกาอังกฤษยุโรปให้นักเรียนม.ปลายจำว่าอิเล็กตรอนออกจากใครคือในความเป็นจริงการจำตารางธาตุมันพอจะรู้อยู่แล้วว่าหมู่1เสียอิเล็กตรอนหมู่2เสียอิเล็กตรอนหมู่3เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายถัดจากหมู่1หมู่2หมู่3เขาคือทรานซิชันก็จะเป็นพวกเหล็กสังกะสีทันไหมส่วนอันที่ไม่เสียอิเล็กตรอนหรือเสียยากก็คือพวกโลหะมีตระกูลก็เป็นทรานซิชันนั่นแหละแต่เป็นทรานซิชันแบบเงินทองแพลทินัมแพลเลเดียมe0r สูงคือเด็กฝรั่งเนี่ยอาจจะเรียนแค่นั้นเพื่อต้องเรียนง่ายกว่าเราเรียนตารางธาตุอย่างเดียวเนี่ยก็เดาได้แล้วว่าใครจะเสียอิเล็กตรอนแต่ของเราเนี่ยให้ค่าตัวเลขต่างๆมาพิจารณาด้วยไม่รู้ครูคิดว่าถ้าเรียนแบบเขาอ่ะมันเหมือนเนื้อหาแค่อยู่ประมาณม.4แต่มันสามารถตอบคำตอบบางอย่างได้เหมือนกันนะคะ1
ครูเองเป็นคนที่ไม่มีอะไรหลักในการจำที่มันเป็นชื่อเลยอ่ะถ้าครูจะจำครูต้องไปจำตามคนอื่นซึ่งจริงๆก็ได้หากลูกศิษย์ครูไม่สามารถคิดแล้วเข้าใจได้ครูก็ต้องให้จำแต่ตัวครูเองอ่ะครูรู้สึกแค่ว่ามันจำแค่ว่า e 0คือ e 0 reduction อ่ะครูจำอยู่แค่นั้นอ่ะพอ e 0คือ e 0 reduction e 0 r มากก็แปลว่ารับอิเล็กตรอนได้ดี e 0 r น้อยรับอิเล็กตรอนได้ไม่ดีก็แปลว่าเสียอิเล็กตรอนได้ดีแปลว่ากร่อนง่ายคือทุกอย่างมัน make sense ด้วยการเริ่มด้วยประโยคเดียวแล้วก็ใคร e 0 r มากคนนั้นก็รับอิเล็กตรอนก็จะเป็นขั้วแคโทดเพราะปฏิกิริยา reductionคือแคโทดมานานแล้วเนี่ยมันก็จะคิดเป็นสเต็ปฟูฟูฟูแต่ข้อเสียคือใช้เวลาในการทำข้อสอบและถ้ามึนผิดด้วยแล้วในห้องสอบมักเกิดสติแตกอันถ้าถนัดคิดคือทำก่อนเรื่องอื่นคือคนเราพออายุมากขึ้นนะลูกจะจำอะไรได้ยากขึ้นสำหรับพวกหนูเนี่ยถ้าจับท่องแค่ไม่กี่คำหนูจำได้เร็วกว่าครูนะสมมติดูคลิปครูบิ๊กพร้อมกันแล้วครูบิ๊กแค่ท่องแบบอย่างเงี้ยหนูจะจำได้เร็วกว่าครูนั่นคือสมองของเด็กแต่ของครูอะไรแล้วนะฟังครูเด็กๆสมองครูดีกว่านี้มากนะคะครูจำเบอร์โทรศัพท์ของญาติทุกคนน่ะได้แล้วแบบสมัยก่อนมันไม่ใช่มือถือมันคือโทรศัพท์บ้านแล้วมันไม่มีระบบการเมมเพราะว่ามือถือมันเมมได้โทรศัพท์บ้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาไม่เมมกันแต่ตัวไอ้เครื่องมันเซตเมมได้ก็ไม่มีใครเซตตั้งเมมเครื่องก็จะใช่ป่ะแล้วก็เวลาเขามีงานมีการเขาจะโทรหาใครกันนะญาติจะหันมาถามครูว่าเบอร์นะคนนี้คืออะไรครูจำอย่างนั้นได้เลยอะตัวเลขด้วยนะพอโตขึ้นครูแบบอะไรที่เป็นตัวเลขครูจำไม่ค่อยได้ไม่รู้มันเป็นการกัดสมองบางอย่างเหมือนครูจะคิดเลขเร็วแพ้เพื่อนผู้ชายข้างบ้านแล้วครูก็แบบเนกาทีฟกับตัวเลขไปเลยเราก็จะมีคู่ปรับเราเป็นเพื่อนผู้ชายข้างบ้าน แต่ครูก็ต้องยอมอ่ะเพราะว่าเมื่อโตขึ้นเขาก็คือเก่งเลขกว่าครูจริงๆแต่ตอนเด็กๆครูรับเรื่องแพ้ชาวบ้านไม่ได้ครูต้องชนะ ว่าโน่ถ้าโจทย์ต้องใช้ตัวเลขเขาจะให้ตารางมาหนูไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาไม่ให้มาถ้าเขาไม่ให้มาหนูไม่มีทางรู้ได้ว่าใครจะเป็นคนเสียอิเล็กตรอนใครจะเป็นคนรับอิเล็กตรอนยกเว้นการท่องถูกปะแต่ท่องเนี่ยอาจจะไม่มีดีบุกมาท่องเปรียบเทียบกับเหล็กแบบเนี่ยเหล็ก Fe3 บวก Fe2 บวกเนี่ยมันท่องลำบากมั้ยลูกแต่ถ้าเหล็กวงเล็บ S อันนั้นอาจจะพอท่องได้ไม่รู้หรือลองไปดูมันมีวิธีการท่องอยู่แต่ว่าครูก็ไม่รู้ว่าเราจะถนัดแบบไหนครูไปข้อถัดไปครูหาข้อสอบไม่เจอหมดนั่งมองเห็นไหมมาแล้วเขาอุตส่าห์เขียนให้เราทุกครั้งนะคะเอามาใจเย็นเด็กแค่10ข้อจอยเด็กแค่10ข้อคือว่าเราเจอโจทย์น้อยครูต้องใจเย็นปกติครูจะเขียนปฏิกิริยานี้ให้หนูดูแบบนี้แต่ว่าอันนี้ข้อ2หารตลอดแต่ค่า e0 ไม่ว่าเอาเลขอะไรมาคูณมาหาร e0 ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอันนี้คือเซลล์ชี
เราคิดนะคิดก่อนเจออย่างข้อถูกเนี่ยข้อต้องเลือกอ่ะเจอข้อที่ต้องเลือกหรือยังตอนนี้หนูคิดว่าหนูสามารถคิด2 choice ไหนได้แล้วบ้างมันจะมีบาง choice ที่หนูยังคิดไม่ได้อยู่ไม่รู้ใช้วิธีไหนในการคิดอันนี้ครูขอใจเย็นแล้วถามว่าหนูคิดว่า choice ข้อไหนที่หนูมี how to คิดแล้วอะข้อ1มีหรือยัง choice ข้อ1วิธีการคิดข้อ1วิธีการคิดเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะกูกำลังหาให้ว่ามันอยู่ตรงไหนวิธีการคิดเราเรียนไปแล้วก็คือข้อ7ไอ้นี่ก็มีแล้วเนี่ยกูเขียนไว้ให้เนี่ยเห็นเปล่าว่าถ้าเราจำเราก็จะลืมว่าเราเคยจำ งงชีวิตมากเราจะลืมว่าเราเคยจำข้อนี้ยังไงก็ผิดลูกโลหะที่ทำปฏิกิริยากับกรดแล้วมีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นได้เนี่ยคือโลหะนั้นต้องใหอิเล็กตรอนกับชีได้โลหะที่จะให้อิเล็กตรอนกับชีได้คือโลหะที่มี e0r ต่ำกว่า0โลหะที่จะทำปฏิกิริยากับกรดได้มีแค่2ตัวคือ Pb วงเล็บ s กับ Fe วงเล็บ s ในที่นี้แค่นี้แหละที่ทำปฏิกิริยากับกรดและเกิดแก๊สไฮโดรเจนได้แต่หากหนูใช้เมอร์คิวรีกับคอปเปอร์ต่อกับชีชีจะไม่ได้รับอิเล็กตรอนนะคะชีจะต้องเสียอิเล็กตรอนแปลว่าแก๊สจะกลายเป็นกรดไม่ใช่กรดกลายเป็นแก๊สอันนี้เข้าใจไหมลูกถ้าไม่เข้าใจครูจะเขียนอธิบายเป็นปฏิกิริยาให้ชัดขึ้นจริงนะว่ากูเริ่มน้อยพวกเราละจริงๆข้อนี้มันควรจะตอบอย่างรวดเร็วว่าข้อหนึ่งผิดเพราะมันไม่ใช่ทุกชนิดมันจะตอบทุกชนิดทำปฏิกิริยากับกรดเกิดแก๊สไฮโดรเจนได้เมื่อทุกชนิดมี e0r ติดลบหมดซึ่งก็เป็นไปได้ณโจทย์ข้อนั้นหากเขาให้พวกโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมอลูมิเนียมมาเพราะพวกนั้นคือโลหะมือ1มือ2มือ3มัน e0r เป็นลบอยู่หน้าสุดท้ายของตารางหมดเลยคราวนี้คือว่าอีกข้อหนึ่งที่หนูควรจะมี how to วิธีคิดแล้วคือข้อ3เพราะข้อ3เราเจอโจทย์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วเมื่อใส่ทองแดง
ลงใน PB2 บวกจะมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวิธีคิดก็คือถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะแปลว่าคอปเปอร์ต้องให้อิเล็กตรอนได้แปลว่าคอปเปอร์ต้องมี E0 เป็นยังไงเมื่อเทียบกับตะกั่วถ้าคอปเปอร์จะให้อิเล็กตรอนได้มีคำว่าหรือเปล่าครับมาเขียนอีกรอบ e 0 r สูงรับอิเล็กตรอน e 0 r ต่ำให้อิเล็กตรอน e 0 r สูงรับอิเล็กตรอนเกิด reduction เป็นตัว oxidizeอยู่ขั้วแคโทดขั้วบวกโอเคเอาไปฝันลุกคืนนี้ E0 R สูงเขาจะรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยา reduction เขาจะเป็นขั้วแคโทดคือเป็นขั้วบวกของกัลวานิกของหนูต้องอย่างนี้นะแต่ถ้าแบบยาวไปเท่านี้แล้วสามารถคิดต่อได้ก็ได้ถ้าใส่ทองแดงลงไปในนี้แล้วทองแดงให้อิเล็กตรอนได้คือเกิดปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อทองแดงมี E0R ต่ำกว่าหนูไม่ได้ตอบผิดนะหนูตอบถูกแล้วแต่คำว่าหรือเปล่าอ่ะมันทำให้ครูแบบเด็กยังจำไม่ได้ว่ะทองแดงมี E0R สูงกว่าแปลว่าทองแดงจะไม่เสียอิเล็กตรอนทองแดงจะเป็นคนรับอิเล็กตรอนซึ่งก็คือไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเพราะทองแดงไม่เสียอิเล็กตรอนเขามี E0R มากกว่าส่วนข้อ2กับข้อ4ข้อ2ครูว่าหนูคิดได้แล้วป่ะวิธีการได้ค่ะได้ได้เพราะว่าตะกั่ว PB เหล็ก FEนี่คือ E0 cell จะต้องเท่ากับ cathode ลบ anode ซึ่งอันเนี้ยมันจะสะดวกคิดเมื่อมันมีแผนภาพเซลล์เพราะหนูจะรู้ว่าใครเป็น cathode anode แล้วมันจะสะดวกคิดเมื่อไหร่อีกเมื่อหนูมี redox ปฏิกิริยา redox จะบอกหนูว่าใครเป็น cathode ใครเป็น anode แต่โจทย์มาอย่างเงี้ยหนูไม่ได้มี redox หนูไม่มีแผนภาพเซลล์เพราะฉะนั้นสมการนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น e มากลบ e น้อยโดยหนูดูว่าตะกั่วลบ 0.13 แล้วก็เหล็กลบ 0.44 ใครมากตะกั่วมากใช่ค่ะทั้งคือลบ 0.13 ลบด้วยลบ 0.44หนูก็จะได้ 0.31 เป็น E0 cell ซึ่งจะถูกโอเคไหมคะแล้วทีนี้ข้อ4ข้อ4มีวิธีการจัดการกับข้อสอบแบบนี้ยังไงฟังให้หนูนั่งดูตัวเลขกลุ่มนี้ในตัวเลขกลุ่มนี้หนูจะเอามันหนูจะจับคู่ให้มันมีค่าต่างกันมากที่สุดได้เมื่อไหร่เมื่อหนูเอาตัวมากสุดเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวที่น้อยที่สุดถูกไหมอันนี้เข้าใจคำพูดกูไหม
ในตัวเลขกลุ่มนี้ทูตีกรอบสีเขียวให้หนูอะหนูจับคู่ตัวเลขมันจะได้หลายคู่มากตัวที่1คู่กับ2ตัวที่1คู่กับ3ตัวที่1คู่กับ4ตัวที่1คู่กับ5 2คู่กับ3 2คู่กับ4 2คู่กับ5 3คู่กับ4 3คู่กับ5และ4คู่กับ5หนูมีไป10คู่คู่ไหนที่จะทำให้หนูได้ E0 เซลล์สูงสุดก็ต้องเป็นคู่ตัวเลขที่จับตัวมากเป็นตัวตั้งและเอาตัวน้อยสุดเอาตัวมากสุดเป็นตัวตั้งแล้วเอาตัวน้อยสุดเป็นตัวลบและหนูจะได้ค่าที่แตกต่างกันมากที่สุดประโยคนี้เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจครูจะตั้งตัวเลขแล้วนะหนูมีเลข5 4 3 2 1เนี่ยหนูมีหน้าที่จับคู่เลข5กับ4 5กับ3 5กับ2 5กับ1 4กับ3 3กับ2 2กับ1แล้วก็3กับ2 2กับ1แล้วหนูหักลบกันน่ะหนูจะได้ค่าที่เป็นผลต่างมากที่สุดเมื่อไหร่เมื่อหนูเอา5ตั้งแล้วลบด้วย1หนูไม่มีทางทำให้ได้ค่ามากกว่านี้อีกแล้วเข้าใจที่ครูพูดไหมเข้าใจค่ะรีบตอบเถอะลูกครูไม่รู้จะทำยังไงแล้วครูเอาตรงถ้าหนูเป็นคนสอนหนังสือหนูจะปวดหัวมากว่าพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจแล้วพูดยังไงต่อวะเนี่ยมีคนไม่เข้าใจอีกไหมห้าลบหนึ่งมันได้สี่ห้าลบถ้าหนูจับคู่แรกห้ากับสี่มันได้ห้าลบสี่ใช่ปะคู่ที่สองห้าลบสามห้าลบสองห้าลบหนึ่งเนี่ยถ้าหนูเอาห้าลบสี่หนูก็ได้แค่หนึ่งปะถ้าเอาห้าลบหนึ่งหนูจะได้สี่อ่ะคือหนูต้องตัวเลขมากที่สุดลบด้วยตัวเลขที่น้อยที่สุดเนี่ยหลักการแค่นี้เองหลักการมีเท่านี้ดังนั้นหนูก็ดูตัวเลขสี่ตัวเขาเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวมากสุดคือตัวนี้และตัวน้อยสุดคือตัวนี้ตัวเลขมากสุดลบตัวเลขน้อยสุดหนูจะได้ผลต่างมากที่สุดอันนี้ไม่ต้องท่องนะผลต่างมากที่สุดคือความต่างศักย์ที่ได้ค่ามากที่สุด คือเซลล์ที่แบบเกิดปฏิกิริยาได้เจ๋งสุดคือเซลล์แบบนี้มี EMF Electromotive Force มากที่สุดมันก็คือ 0.79ลบด้วยลบ 0.44 หนูได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะ1จุดเท่าไหร่2 3โวลต์มันเชื่อไปดูมันไม่มีทางจับคู่ไหนได้มากกว่านี้อีกแล้วหลักการจับคู่มีแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นของ Mercury ของเหล็กใช่ไหมก็ถูกต้องข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ1ตั้งแต่ไกลโหงที่บอกหนูแต่ละข้อเราทำครึ่งชั่วโมงไม่ได้นะลูกข้อสอบจริงอ่ะหนูก็หาวิธีให้เต็งทำได้เร็ว เพราะว่าเวลาครูสอนแล้วสั้นๆน่ะหนูไม่เก็ตไงพอสอนยาวแล้วยิ่งเพิ่มเวลาในการทำข้อสอบปกติครูสอนว่า E0R มากรับอิเล็กตรอน E0R ต่ำให้อิเล็กตรอนแค่นี้มันก็รอดแล้วนะลูกพวกเราต้องขยันคิดนะอย่าทำตัวเป็นคนขี้เกียจคิดยิ่งหนูขี้เกียจคิดกูยิ่งสอนลำบากขี้เกียจคิดขี้เกียจพูดมีนอนมาหลายตัวแล้วพวก หนูง่ายแล้ว11 12 13 14ฝึกทำเหมือนการบ้านแล้วเนี่ย
กูเตือนนะว่าตารางที่กูปรับมันจะมีคนที่ไม่มีทางตอบได้อ่ะเข้ามาแล้วถ้าหนูเรียนแล้วหนูยังไม่พยายามตอบให้ได้อีกระวังกูกดออกกลางอากาศจริงๆวันธรรมดากูจะกินกาแฟเยอะกว่านี้แล้วกูก็จะฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสกว่านี้วันเสาร์ที่กูลดกาแฟจริงมันมีวิธีแบบถอยแบบเนียนๆอ่ะนักเรียนกูสั่งการบ้านเนี่ยแค่นี้มันก็เลิกสอนได้แล้วก็จะมาซึ่งกูทำตอนหมดเวลาแล้วเสมอที่ยังเป็นก็ได้นะกูทำตอนสอนไป10นาทีอ่ะนักเรียนกูให้การบ้านนะที่เดี๋ยวทำเองอ่ะก็ได้กูไม่อยากทำแต่ถ้าหนูทำให้ครูอยากกูก็ทำได้มันมีเฉลยนะว่าจริงๆหนูอย่าดูเฉลยแล้วตอบหนูต้องคิดเห็นไหมเป็นลบทั้งคู่อีมากลบอีน้อยลูกจบแบบนี ครับลูกซึ่งตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าใช่3อะจริงคุณต้องเปิดดูเฉลยเพราะคุณต้องใช้เวลาในการคิดสเต็ปของครูคือคุณจะดูค่า e 0ก่อนว่าใครมากใครน้อยเนี่ยคือความไม่ถนัดตัวเลขมันทำให้เราต้องทำอย่างนี้ครูด้วยแล้วมันจะเป็นเซลล์กาวานิกที่เกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อเราเอาอีมากลบอีน้อยหนูลองดูว่าสเต็ปการคิดหนูเป็นไงเร็วกว่าครูไหมถ้าเร็วกว่าครูก็บอกมาครูจะได้แบบเอาหนูถนัดแบบนั้นอีมากลบอีน้อยก็จะเป็นลบ 0.13 ลบด้วยทำไรวะลบ 1.66 แล้วก็จะได้เท่าไหร่วะเนี่ยลูก 1.53 โวลต์อันนี้คือ e 0เซลล์คราวนี้ในเชิงบรรยาย e มากคือ pb e น้อยคืออลูมิเนียม pb กับอลูมิเนียมแล้วเราก็ถอยกลับไป e pb เป็น e แคโทด e อลูมิเนียมเป็น e แอโนดดังนั้นปฏิกิริยาหนูถนัด reduction หรือ oxidation ก่อนอะไรก็ได้ใช่ไหมปฏิกิริยา reduction ของหนูเนี่ยจะต้องเป็น pb ปฏิกิริยา reduction หนูจะลอกได้เลยจากสมการคือ pb 2บวกบวก2 e ได้ pb วงเล็บ s ส่วนปฏิกิริยา oxidation หนูลอกจากสมการเลยไม่ได้เพราะนี่คือค่า e 0 reduction หนูก็แค่สลับก็จะเป็น al 3บวกบวก3 e a วงเล็บ s ได้เป็น l 3บวกบวก3 e แล้วก็ redox ที่ออกมาแล้วค่อยดุลเลยก็ได้อะใส่3หน้า pb ใส่2หน้า al เห็นไหมมันคือพื้นฐานนะลูกก็คือข้อ3ลูกค้าหนูต้องเขียนขนาดนี้เลยเหรอถึงจะตอบข้อ3ได้ให้จริงๆไม่ต้องเพราะว่าถ้าหนูทำแค่2อันเนี้ยสมมุติมันถามหนูแค่ข้อเดียวหนูเห็น e มากลบ e น้อยหนูก็รู้ทันทีว่า pb อ่ะจะรับอิเล็กตรอนและเลขออกซิเดชันต้องลดมันฝั่งซ้ายเป็นบวกทางขวาเป็น0ทางซ้ายเป็นบวกทางขวาเป็น0เนี่ยมันก็มีอยู่ข้อเดียวที่ถูกเข้าใจใช่ไหมคือข้อ3คือเอาตรงกับ3วิไม่เป็นต้องทำขนาดนี้
หากเขาถามหนูแค่ข้อเดียวแต่ที่กูต้องเขียนให้เสร็จเพราะกูจะลากไปให้หนูดูว่ามันถามได้กี่อย่างเฮ้ยพอเราเขียนได้ดีหรอก redox แล้วเนี่ยขอโทษค่ะเราก็จะรู้ตัว reduce ตัว oxidize ตัว reduce คือใคร reducing agentลืมตัว reduce คือตัวให้อิเล็กตรอนอยู่ในปฏิกิริยา oxidation เห็นป่ะพอเราไม่แม่นวับแบบเขาถามอะไรแล้วก็พังตัว reduce คืออลูมิเนียมถามไม่ล่ะนั่นน่ะข้อ13อ่ะตัว oxidize คือ Pb2 บวกใครพูดบวกขั้วลบreduction cathode บวก oxidation anode ลบที่กูต้องพูดว่าข้อถัดไปถามเซลล์ไฟฟ้านี้อลูมิเนียมเป็น anode เป็นขั้วลบมันเป็นเซลล์กาบอนิกนี่พอเป็นเซลล์กาบอนิกคนที่เกิด oxidation เป็นขั้วลบก็ข้อ1ถูกเลยถามว่าถ้าเราไม่เขียนอันนี้ก็ยังคงใช้ข้อ3เมื่อกี้ตอบได้แต่หนูต้องแม่นในความจำที่ว่าแอนโนดเกิดออกซิเดชันในเซลล์กาบอนิกคือขั้วลบเพราะคือคนที่เสียอิเล็กตรอนออกไปไม่ต้องเขียนทางขวาเหมือนที่ครูทำไม่จำเป็นแต่การบ้านของเราเนี่ยครูเขียนทางขวาแบบนี้มาตลอดแต่ในข้อสอบที่ต้อง speed testredox หนูแค่ล็อกว่าใครมากใครน้อยคนที่ e 0 r มากคนนั้นจะรับอิเล็กตรอนเพราะเลขออกซิเดชันก็ต้องลดลงแค่นี้ก็เลือกได้แล้วไอ้ถ้ามั่นใจว่าเลือกถูกพอมี redox แล้วมันก็นำไปสู่ข้ออื่นถ้าเราคิดแต่ต้นเนี่ยกว่าจะถึง redox นานตัว oxidize ต้องรับอิเล็กตรอนในสภาพที่รับอิเล็กตรอนได้หนูกาย2ตัวนี้ทิ้งเลยสภาพแบบอย่างเงี้ยคือสภาพของตัว reduce คือสภาพที่พร้อมให้อิเล็กตรอนไม่ได้พร้อมรับอิเล็กตรอนโครมแจ้งเตือนอะไรอ่ะช่างเขา Pb2 จริงๆกูอยากเห็นมากว่าตอนหนูคิดหนูคิดยังไงแต่ถ้าใครนั่งดูเฉยๆเนี่ยนะจบข่าวจริงๆเพราะมันต้องขีดเขียนๆซึ่งอันนี้ครูให้ไปตั้งแต่แรกนะคะมาชิดเนี่ยใครสะดวกปริ้นก็ปริ้นใครไม่สะดวกปริ้นมันก็ต้องหาวิธีเปิดดูแล้วก็มีกระดาษข้างหน้าแล้วก็ฝึกคิดแต่โจทย์พวกนี้มันคิดกับกระดาษที่มันมีโจทย์อยู่ดีที่สุดดูว่ามี iPad โอเคมีอะไรถามไหมลูกนี่คือโจทย์ที่พื้นฐานที่สุดที่หนูจะเจอเพราะในความเป็นจริงหนูจะเจอ e 0เรียงกันเป็นตับ5ตัวแล้วก็ถามแบบข้อเมื่อกี้เอาอันไหนต่อกับอันไหนแล้วได้เซลล์ไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากที่สุดไอ้นี่ต่อกับอันนี้ได้ไหมถ้าเอาอันนี้ต่อกับอันนี้แล้วอีกอันไปต่ออันนี้แล้วนี่จะไปคั่วบวกคั่วลง เป็นอย่างนั้นนี่พื้นฐานเบสิกสุดอ่ะข้อ1445นี่ก็ต้องได้แล้วลูกถ้ากูออกข้อสอบหนูเก็บคะแนนไอ้25%ที่กูบอกกูออกอย่างเงี้ยมันหนีจากนี้ไม่ได้เพราะนี่คือโจทย์มาตรฐานนี่ง่ายสุดแล้วคุณคิดก่อนนะเดี๋ยวคุณไปเฉลยให้16ก็ได้อยู่นะคะ17นั่นแหละที่ยาก17คือข้อที่คุณพยายามจะอธิบายหนูกับเซลล์เชียร์หนูทำ14-15ให้คุณก่อนเดี๋ยวคุณไปเฉลย17
ยากไหมลูกสี่หาแคโทดแอโนดเจอยังจ้ะเหมือนเดิมกูยังไม่คิดก็หนูก็รู้อยู่แล้วหนูมีเฉลยอยู่ว่าหนูตอบถูกหรือตอบผิดมาดูวิธีคิดกันเถอะทำยังไงให้เร็วพอเห็นสมการปั๊บหาแคโทดแอโนดเลยลูกหาตัวให้ตัวรับอิเล็กตรอนเพราะนี่คือสมการรีด็อกซ์เรียบร้อยแล้วค่าเท่ากับให้แผนภาพเซลล์ซิงค์จาก0เป็นบวก2แปลว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรคะซิงค์ออกซิเดชันเขาเป็นขั้วอะไรลูกหนูถนัดลบก่อนใช่ไหมกูถนัดแอโนดก่อนโอเคเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคือความถนัดจริงๆเรื่องนี้ตอนกูเรียนกูกับเพื่อนก็ถนัดไม่เหมือนกันก็จะพูดสลับกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราต้องฝึกคิดไงเราถึงจะรู้ว่าเราถนัดแบบไหนต่อไปอีกตัวนึงเอาให้ชัวร์เอาตัวแรกให้ชัวร์นะเอาตัว oxidation anode อะให้ชัวร์อีกตัวนึงจะผิดตามถ้าไม่ชัวร์ก็จะเป็น reduction แล้วก็เป็นขั้ว cathode เป็นขั้วบวกอ่ะคราวนี้ในสมการนี้ใครเป็นตัว reduce ตัว reduce คือตัวให้หรือตัวรับอิเล็กตรอนโอเคใครหนูครับซิงค์เป็นตัว reduce เป็น reducer ส่วน Pb2 บวกเป็น oxidizer Pb2 บวกดูคำพูดเขาจะไปทำให้สังกะสีเสียอิเล็กตรอนทำยังไงดีกับไอ้ประโยคความซ้อนเนี่ยไหนยุบเป็นประโยคความเดียวดิเอาความเดียวสั้นๆลูกเป็นคนใต้หน่อยสังกะสีเสียอิเล็กตรอนใช่ไหมสังกะสีเสียอิเล็กตรอนใช่ไหมไม่ใช่ต้องใช่ลูกเพราะตัว reducer คือตัวที่เสียอิเล็กตรอนใช่สิลูกสังกะสีเสียอิเล็กตรอนแล้วใครทำคนที่อยู่กับเขานั่นแหละแกนแหละเป็นฆาตกรมันก็อยู่กับเขาในตอนนั้นเข้าใจใช่ไหมมันจะไปโทษใครอ่ะไปโทษ PB เฉยๆก็ไม่ได้บอกกิโยกไม่เกี่ยวตอนนั้นเป็น PB 2บวกอันนี้ถูกแล้วตัดโจทย์ให้สั้นคือสังกะสีเสียอิเล็กตรอน PB 2บวกทำ ต่อไปข้อ2ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจาก E0 ของเซลล์เป็นบวกเกิดขึ้นได้จริงเพราะ E0 เซลล์เป็นบวกและนี่คือเซลล์คาร์บอนิกที่ใช้งานได้สังกะสีเป็นแคโทดไม่สังกะสีเกิดออกซิเดชันเขาต้องเป็นแอโนดแผนภาพเซลล์เราจะเริ่มด้วยแอโนดคือเริ่มด้วยสังกะสีถูกแล้วแล้วก็จบด้วยแคโทดถูกแล้วเราตอบถูกแล้ว15ง่ายมากง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วคือมาเป็นแผนภาพเซลล์พอแผนภาพเซลล์ปั๊บเราตั้งต้นด้วยอะไรลูกคนที่เป็นแอโนดคืออลูมิเนียมเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นตัว reduce ขั้วลบไม่รู้จะถามอะไรอีกไหมส่วนแคโทดมีถามได้อีกคือ E0R ต่ำแคโทดคือทางขวาใช่ไหมคะคือซิงค์ซิงค์สองบวกจะรับอิเล็กตรอนเกิด reduction เป็นขั้วลบเอ้ยเป็นขั้วบวกแล้วก็ซิงค์มีสูตร E0R สูงกว่าอลูมิเนียมอันนี้คือเป็นการสอนจึงต้องพูดกับหนูทุกคำว่ามีอะไรที่งัดขึ้นมาถามได้บ้างแต่ในแง่ของการทำข้อสอบหนูมีหน้าที่ขีดไอ้นี่ oxidation anode อันนี้ reduction cathode คนที่เกิด oxidation จะเป็นตัว reduce ข้อ1ผิดซิงค์อยู่ทางขวาเป็น cathode ผิด
อิเล็กตรอนออกจากอลูมิเนียมผิดถ้าอิเล็กตรอนออกจากอลูมิเนียมแปลว่าเข็มต้องเบนออกจากอลูมิเนียมเข้าหาสังกะสีปฏิกิริยาของเซลล์อลูมิเนียมต้องเสียอิเล็กตรอนและซิงค์2บวกต้องรับอิเล็กตรอนถูกต้องก็ตอบ4ถ้าครูทำเองอ่ะครูจะไม่เขียนทางขวาเลยด้วยซ้ำครูจะเขียนแค่แอโนดแคโทดแต่ครูจำได้ว่าแอโนดคืออะไรแคโทดคืออะไรแต่ปัญหาของหนูคือยังจำไม่ได้แบบคล่องอ่ะพอยังจำไม่ได้แบบคล่องหนูจำข้อสอบช้าอยู่ให้ไปดูว่าตัวเองถนัดที่จะเริ่มด้วยสิ่งใดก่อนซึ่งโจทย์แต่ละข้อมันจะเริ่มด้วยสิ่งที่ต่างกันเนี่ยอย่างแผนภาพเซลล์ต้องเริ่มด้วยแอโนดแคโทด redoxจะเริ่มด้วยให้อิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนทันไหมพอให้อิเล็กตรอนเกิดออกซิเดชันเป็นแอโนดขวดลบ E0R ต่ำเนี่ยนั่งตึ๊ด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 แล้วรอเลยช้อยเอาอะไรเพราะช้อยมีเป็น10ช้อยครูบอกว่าครูเฉลยข้อ17แต่ข้อ17คือข้อที่ยากหาการบ้านให้หนูก่อนสักครู่แต่ก็ไม่ง่ายสำหรับเราอีกเราขี้มึนโจทย์แบบนี้จริงโจทย์แบบข้อ18อันนู้ผ่านได้ยากมากถ้าสั่ง23มันก็จะเหมือนการบ้านไม่ควรโอ้ยเลือกไม่ถูกอ่ะลูกมันจะลำบากไหมสำหรับคนที่ไม่มี iPad เนี่ยครูอยากสั่งข้อแบบเนี้ยเมื่อหนูเห็นรูปอะแล้วหนูมีข้อมูลอันนี้วัดเด็กได้ครบมากนะเพราะว่าพอหนูเห็นรูปปั๊บหนูต้องเขียนทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนและหนูต้องเขียนความเป็น oxidation reduction หนูต้องเขียนครูขอสั่งข้อนี้นะส่วนคนที่ไม่มี iPad หนูก็ไม่ต้องลอกไอ้ค่า E0 เหล่านี้ออกมาแต่เวลาใช้ในการคำนวณน่ะหนูแค่ระบุให้ครูหน่อยนึงว่าหนูใช้ค่าไหนครูก็จะได้รู้ว่าหนูรู้สมการหรือเปล่าโอเคปะเออมันมีเรื่องที่ครูลืมบอกหนูในตารางค่า E0 คืออย่างนี้ลูก